ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามานะครับนะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นนักเรียนนะครับนะก็เพราะว่าเป็นการติวข้อสอบโอเน็ตครับป.6คณิตศาสตร์นะครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับโอเน็ตนะครับหลายๆคนก็คุณครูหลายๆคนก็เตรียมตัวให้กับนักเรียนอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับคุณครูหลายๆคนนักเรียนหลายๆคนที่เข้ามานะครับใครที่เป็นครูอยู่ในนี้นะครับก็ขอฝากแนวคิดไปสู่เด็กๆด้วยไปสู่น้องๆรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เด็กๆด้วยนะครับนะก็เราจะเจอกัน20ข้อนะครับโอเน็ตป .6 นี้20ข้อเพราะคุณครูใครที่กำลังเทรนนักเรียนอยู่นะครับนะพยายามโฟกัสให้ถูกจุดนะครับเพราะโอเน็ตเนี่ยมันออกตรงๆเลยนะครับมันมีข้อที่ต้องออกอยู่แล้วนะฮะมันมีหลักสูตรของมันเขาเรียกมีบลูพริ้นท์ถ้าใครเป็นบลูพริ้นท์มานะครับมันจะมีบลูพริ้นท์ของข้อสอบอยู่ว่าแต่ละข้อเนี่ยมันออกอะไรบ้างออกเรื่องอะไรบ้างในมาตรฐานไหนนะครับคณิตศาสตร์มันก็มีทุกปีมันก็มีเนื้อเรื่องอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกครับนะครับในภาคของวิชาคณิตศาสตร์ป.6 ครับวันนี้เริ่มต้นกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็อาจารย์ไม่ทักทายใครก็ขออภัยด้วยนะครับขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาข้อที่1เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนเนี่ยจะต้องเปรียบเทียบจำนวนเป็นนะครับเขาถามว่าจำนวนใดข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องน้องเห็น4ช้อยเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันเป็นการเปรียบเทียบจำนวนเพราะนั้นเริ่มต้นอย่ารอครับทำเลยนะครับเปรียบเทียบจำนวนเนี่ยถ้าให้ง่ายๆนะครับน้องดูง่ายๆอย่างช้อยข้อ1เนี่ยถ้าทำให้ง่ายที่สุดนะเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับพอน้องเห็นเนี่ยช้อยข้อ1เนี่ยไม่ต้องคิดเยอะตรงนี้มันคือ5ส่วน8นะครับน้อง5ตั้งเอา8ไปหารก็ได้แล้วนะครับเนี่ยแอบอันนี้แอบคิดในใจยังได้นะครับแอบคิดในใจเนี่ยเอา5ตั้งเอา8ไปหารจริงๆไม่ต้องตั้งหารขนาดนี้ก็ได้จริงไหมใส่จุดเติม0ใช่ไหมฮะ8 5 4 10 8 6 4 8 8 6 4 8แล้วมันยังมีเศษอีกครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยพอน้องหาไปเรื่อยนะครับหาไปเรื่อยมันก็ได้ 0.6 กว่าแต่บ้านเลขกาการู้จักกากาไหม 0.6 กากาแสดงว่าทางซ้ายน้องจะได้เป็น 0.6 กว่าทางขวาน้องเป็น 0.6 เฉยๆแสดงว่าข้อ1เนี่ยถูกต้องอยู่แล้วนะครับถูกต้องอยู่แล้วเพราะนั้นช้อยข้อ1ถูกต้องนะฮะประมาณนี้เองเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนหรือที่ออกในโอเน็ตเนี่ยนะครับน้องให้เด็กแค่คำนวณเศษส่วนเป็นนะครับหารทุนนิยมเป็นนะครับนะบางอันเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเศษเกินด้วยนะครับเศษเกินจำนวนครั้งพวกนี้ออกหมดนะฮะอย่างช้อยข้อ2น้องดูครับ1เศษ1ส่วน5ถ้าใครฝึกเด็กดีนะครับไวๆสุดเนี่ยน้องสามารถทำเป็นส่วนเศษส่วนได้เลยด้วยการคูณไขว้แล้วบวกเห็นไหมคูณไขว้แล้วบวกเห็นไหม5คูณ1บวก1อ่ะนะครับคูณไขว้แล้วบวกเนี่ยคูณไขว้ตัวนี้แล้วบวกตัวข้างบนนี้นะครับเพราะนั้นทางนี้น้องจะเป็น5คูณ1ได้5แล้วน้องก็บวกทางนี้บวกอีก1เป็น6ครับน้องจะได้เป็น6ส่วน5ทันทีอย่างไวน้องแอบหารแจนเย็นนะครับถ้าฝึกเด็กเขาดีเนี่ยหรือน้องๆฝึกดีพอนะครับอาจารย์จะเรียกว่าน้องๆเลยแล้วกันนะน้องๆฝึกดีพอในการหารเศษส่วนพวกนี้มันคิดในใจได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องตั้งแบบนี้นะครับอย่างเนี้ยไปตัดเลย5ไปตัด6ได้1ครั้ง5 1 5ใส่จุดเติม0ใช่ไหมฮะ5 2 10อย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับน้องจะได้ว่าทางซ้ายมือน้องเป็น 1.2 ใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่าตรงนี้น้องได้ 1.2 แต่เขาบอกว่ามันมากกว่าแล้วมันถูกไหมครับไม่ถูกเห็นป่ะแล้วโจทย์ข้อ1เนี่ยเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นแทบไม่ต้องคิดมากเลยครับจากที่น้องคำนวณไวๆไม่ต้องคิดมากเลยคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2แน่นอนนะครับตอบช้อยข้อที่2แน่นอนเขาถามข้อใดไม่ถูกต้องนะครับวันนี้เป็นป.6นะครับอาจารย์พอดีเวลามีเวลาบ้างเพิ่งกลับจากการบรรยายมาก็เสียงจะไม่ค่อยดีนิดหนึ่งนะครับแต่ก็พยายามจะให้พวกเรามาเห็นนะครับเพราะมันโค้งสุดท้ายแล้วอาทิตย์หน้าสอบป.6แล้วนะครับโอเน็ตนะขออนุญาตเริ่มต้นเลยต่อไปนะครับไปต่อนะข้อที่2เรื่องเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารจำนวนบวกลบคูณหารจำนวนมันก็จะปนจำนวนมาให้พวกเราเพราะนั้นอย่างแรกก็คือต้องคำนวณให้เป็นนะครับนะอาจารย์ขออนุญาตเริ่มต้นเลยก้อนแรกครับ3เศษ1ส่วน4สามเศษหนึ่งส่วนสี่เหมือนเดิมถ้าน้องใช้เทคนิคคูณไข่บวกคูณไข่บวกขึ้นเนี่ยฮะสี่สามสิบสองบวกหนึ่งเป็น13แสดงว่าตรงนี้ได้เป็น
13ส่วน4เห็นไหม4 32คูณไขว้เฟอร์ฟไฟคูณไฟ4 32บวก1เป็น13ส่วนคงเดิมคือ4พอน้องเริ่มเห็นชีวิตน้องแล้วคนส่วนใหญ่เริ่มเห็นแล้วพอทำบ่อยๆจะต้องสังเกตแล้วครับว่าตรงนี้เขาจะให้บวก 0.25 แสดงว่าน้องต้องเปลี่ยนอะไรไปหาอะไรดีถ้าใครฝึกมาบ่อยๆตรงนี้น้องจะไม่เปลี่ยนเป็นทศนิยมแน่นอนนะครับน้องครูสุวิมลบอกว่าทำยังไงดีคะสอนเด็กครบหมดแล้วแต่เด็กได้หน้าลืมหลังสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเด็กเขาลืมอยู่แล้วนะครับเรานึกถึงตอนเราเด็กๆนะตอนใจยังเด็กอ่ะพอเรียนไปเรื่อยนะมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับมันต้องอยู่ที่ตัวเขาด้วยนะครับเราต้องพยายามหมั่นไปทวนข้างหลังบ่อยๆตัวข้างหลังบ่อยๆนะครับแล้วก็อยู่ที่ความใส่ใจของเขาด้วยนะครับบางโรงเรียนอาจจะเห็นว่าติวเยอะเนาะติวเยอะแต่ยังไม่ได้ผลสำเร็จทันทีจริงๆอาจจะไม่ใช่ครูไม่เก่งครับนะฮะอาจจะไม่ใช่นักเรียนไม่เก่งนะครับมันเป็นหลายๆองค์ประกอบด้วยกันผู้ปกครองก็ต้องช่วยด้วยนะครับเพราะนั้นคุณครูคนไหนอยู่โรงเรียนพยายามดูเด็กจากที่โรงผู้บ้านผู้ปกครองด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะครับบางทีผู้ปกครองเขาไม่ว่างก็ให้เขาช่วยได้เท่าที่เขาช่วยนะครับผู้ปกครองอยู่กับเด็กพยายามให้เด็กเขาได้เห็นคณิตศาสตร์บ่อยๆนะฮะถ้าพูดเรื่องนี้มันจะยาวนะครับเราอย่าให้เป็นผู้ปกครองไปสอนหรอกครับเพราะผู้ปกครองเขาไม่ใช่ครูนะครับฉะนั้นน้องจะต้องให้ผู้ปกครองเขาเนี่ยทำได้ที่เขาทำได้นะครับเช่นป้ายทะเบียนรถให้เด็กเห็นบ่อยๆนะครับพ่อแม่ชวนเด็กคุยนะครับนะก็เป็นเรื่องสถาบันครอบครัวด้วยนะครับนะครูสุวิมลนะรอบนี้อาจจะไม่ทันแล้วครูสุวิมลเอาจำคำอาจารย์ไว้นะเอาให้ที่บ้านเขามาช่วยด้วยนะครับนะครับถ้าที่บ้านยากจริงๆก็พยายามหาวิธีให้เขามีส่วนร่วมบ้างนะครับอาจจะต้องไม่ต้องสอนหนักขนาดถึงเราสอนเด็กหรอกนะครับอ่ะตรงนี้ทุกคนเห็นมันบวกกันมันก็จะมีเศษส่วนมีทศนิยมเราจะไม่เปลี่ยนตรงนี้เป็นทศนิยมแน่ใช่ไหมฮะเราจะมองเห็นแล้วว่าเพราะถ้าเราเปลี่ยน13ส่วน4เป็นทศนิยมเนี่ยมันไม่ลงตัวแล้วมันจะลำบากชีวิตเรานะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยน 0.5 เนี่ยเป็นทศนิยมได้เนี่ยโทษทีไม่ใช่ 0.25 เพราะนั้นถ้า 0.25 เราเปลี่ยนเป็นทศนิยมเนี่ยมันจะกลายเป็นตรงนี้ครับเดี๋ยวแอบคิดให้ดูมันจะกลายเป็น25ส่วน100ใช่ไหมฮะแล้วถ้าตัดไปตัดมาเนี่ย25ส่วน100เนี่ยมันจะเป็นเศษ1ส่วน4เห็นไหมมันสวยกว่าแสดงว่าเราจะเปลี่ยน 0.25 เป็นเศษ1ส่วน4ใช่ไหมครับภาพมันจะเห็นชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราพอเราได้วงเล็บนี้แล้วนะครับต่อมาเขาจะลบตรงนี้นะมันเกะกะต่อมาหารตัวนี้เนี่ยถ้าเคยจำเคยคำนวณมาเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจริงไหมเพราะนั้นตรงนี้เราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน7ส่วน10จะกลายเป็น10ส่วน7ครับนะฮะอาจารย์เชื่อว่ามาถึงวันนี้นะครูหลายๆคนที่เข้ามาดูหรือนักเรียนหลายคนที่เข้ามาดูเนี่ยโรงเรียนเนี่ยได้ติวไปแล้วแหละนะครับได้ติวไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็อยากให้ลองฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับมาฝึกฝนเพิ่มเติมกันพร้อมกันนะฮะเราก็คำนวณเลยครับคราวนี้ง่ายแล้วครับในวงเล็บสีแดงเห็นไหม13ส่วน4บวกเศษ1ส่วน4บวกได้เลยมันจะกลายเป็น14ส่วน4นะครับนี่จะเป็น14ส่วน4คูณ10ส่วน7เห็นอะไรไหมฮะตัดเลขครับอย่ารอเลยฮะตัดเลขเลยเห็นไหม7 1 7 7 2 14เอา2กับ4ตัดได้อีก2 1 2 2 2 4เอา2กับ10ตัดอีก2 1 2 2 5 10คำตอบตรงนี้ก็คือ5ถ้วนฮะตัดกันได้5ถ้วนฝน5ฟับเลยจบแล้ววันสอบก็เป็นกระดาษเป็นฝนนะครับก็ฝนไปนะไม่ยากนะครับต่อไปครับต่อไปต่อนะขอยัดไปไวนิดนึงนะครับวันนี้เราไม่ต้องรอใครนะฮะเราติวยาวๆไปนะครับเพื่อคุณครูในนี้จะได้มุมมองใหม่ๆบ้างนะครับมุมมองที่อาจจะไม่ต้องทำวิธีตรงก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีหลังๆจะมีนะครับแรกๆก็จะง่ายๆคำนวณง่ายๆงี้ก่อนเนาะต่อไปถ้าคลนของ15และ30เท่ากับหรมของ30และ z เท่ากับนะครับดูคำนี้เท่ากับเพราะนั้นน้องต้องหาฝั่งซ้ายก่อนหาฝั่งขวามาก่อนนะครับหาตรงไหนก่อนก็ได้นะครับหาฝั่งซ้ายมาน้องจะได้คลนเท่ากับหรมของ30กับ zแล้วเขาถามว่าค่าที่เป็นไปได้ของ z เนี่ยคือจำนวนในข้อใดอันนี้ก็ไม่ยากนะครับ
เอาคลนอก่อนคลนอก็คือตัวคุณร่วมมากนะครับตัวคุณร่วมมากถ้าน้องฝึกให้เด็กไปหามาเด็กก็จะหาแบบนี้ครับเอาช้าๆดีกว่าเผื่อนักเรียนดูอยู่ด้วยนะครับตรงไหนดีเดี๋ยวอาจารย์โยงก่อน15กับ30แล้วก็ไปหาคลนอมาตามหลักที่เราเคยเรียน5 35 5 6 30ไปต่อได้มั้ยไปต่อได้3 1 3 3 2 6คลนอก็คือมีทุกตัวคูณทุกตัวนะครับ5 3 15 15 2 30คลนอก็หมายความว่าเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะคือถ้าพวกเราฝึกดีพอนะครับเราจะรู้เลยว่าคลนอตรงนี้มันคือ30แน่นอนเพราะคลนอมันคือจำนวนที่น้อยที่สุดน้อยที่สุดที่ไอ้เลข2ตัวนี้ไปหารลงมันก็เลยตรงนี้มันเลยตอบ30ไงครับคลนอไงฮะ15ก็หารลง30ก็หารลงและ30ตัวนี้เป็นตัวที่น้อยที่สุดด้วยแค่มองตอบได้เลยนะครับแสดงว่าข้อนี้เขากำลังพูดว่าเดี๋ยวเขียนนะช้าข้อนี้เขากำลังพูดว่านี่เท่ากับนะครับ30เท่ากับหอลมอของ30และ Z เขากำลังพูดว่าไอตัวหารร่วมมากของ30กับ Z เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ30แล้วเขาบอกว่า Z จะเป็นไปได้คืออะไรเรามาเคลียร์คำว่าหอลมอนะครับหอลมอต้องรู้จักความหมายของมันข้อนี้จะได้ง่ายเขาบอกว่าตัวหารร่วมมากก็คือจำนวนที่มากที่สุดฟังดีนะจำนวนที่มากที่สุดที่ไปหารไอ้2ตัวนี้ลงตัวนะครับจำนวนที่มากที่สุดที่ไปหารไอ้2ตัวนี้ลงตัวต้องเป็น30ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือหอละมอต้องเป็น30นะครับพูดภาษาชาวบ้านเลยนะเขาบอกว่าหอละมอต้องเป็น30แล้วแซดจะเป็นอะไรให้คิดเล่นๆให้คิดเล่นๆพอตอนใครที่ไม่เก่งนะหัดแทนค่าใครไม่เก่งนะหัดแทนค่าคิดเล่นๆถ้าน้องตอบช้อยข้อ1ช้อยข้อ1ตอบ5คำถามคือได้ไหมคิดเล่นๆนะคิดเล่นๆถ้าใครยังฝึกไม่แม่นหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจคิดเล่นๆถามว่าแซดตอบ5ได้ไหมถ้าแซดตอบ5เกิดอะไรขึ้นสวัสดีน้องลลิตาที่เข้ามาด้วยนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับอาจารย์ก็พยายามจะทยอยทักทายกับพวกเรานะครับเขาถามว่าแซดเป็นไปได้คือตัวไหนนะฮะเราก็บอกว่าแล้วถ้าแซดเป็น5ล่ะเราก็ลองครับหอละมอของ30กับ5เป็นเท่าไหร่หอละมอคือตัวที่มากที่สุดที่ไปหาร2ตัวนั้นลงเพราะฉะนั้นตัวที่มากที่สุดที่ไปหาร2ตัวนี้ลงก็คือ5คำตอบแล้วมันได้30มั้ยล่ะมันก็ไม่ได้30ทันมั้ยฮะเพราะนั้นประโยคนี้เขากำลังพูดว่าหอละมอมันต้องได้30อะนะฮะเขากำลังพูดว่าไอ้ที่วงกลมดูที่วงกลมนะไอ้ที่วงกลมสีแดงเนี่ยเขากำลังพูดว่าหอละมอในวงกลมนี้ต้องได้30แสดงว่าแซดจะเป็นอะไรไม่ได้เลยครับแซดต้องเป็น90เท่านั้นเพราะ30จะเป็นตัวที่มากที่สุดที่ไปหาร2ตัวนี้ลงตัวตรงนี้ต้องเป็น90เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือแซดคือ90ครับตอบช้อยข้อที่4คือคณิตศาสตร์มันเป็นภาษาสัญลักษณ์ถ้าเราสอนให้เราเขาเข้าใจคำพูดไม่ใช่ว่าคลนอหายังไงไม่ใช่หอละมอหายังไงนะครับแต่ให้เข้าใจว่าคลนอคืออะไรคลนอคือจำนวนที่มากกว่านะครับที่เป็นตัวที่น้อยที่สุดที่ไอ้สองตัวนี้ไปหารลงนะครับแต่หอละมอก็คือเป็นตัวที่มากที่สุดนะครับที่ไปหารไอ้สองตัวที่โจทย์ถามมันลงนะครับนี่คือภาพของหอละมอกับคลนอนะครับนะน้องลลิตาวันนี้ไม่สอนพิเศษเลยครับนะฮะก็อยากให้เห็นครูคณิตศาสตร์หลายๆคนนะครับนะเข้ามาอันนี้ก็ลองดูแนวคิดไว้นะครับไม่ยากครับนะฮะนะต่อไปครับอาจารย์เชื่อว่าตอนนี้พวกเราเตรียมตัวนักเรียนพวกเราดีพอแล้วแหละนะครับเหลือแค่อย่าบอกว่าเหลือแค่ดวงนะครับนะฮะเหลือแค่เขานำความรู้ที่เราสอนไปประยุกต์ใช้ได้มากขนาดไหนอันนั้นเป็นเรื่องของตัวนักเรียนแล้วนะครับเราทำเต็มที่แล้วครับนะนักเรียน มีความสามารถไม่เท่ากันอยู่แล้วเขาไม่ได้จบเป็นหมอทุกคนนะครับเราสอนให้เขาคิดเป็นไม่ใช่มาแข่งกันแบบนี้นะก็อยากส่งกำลังใจช่วยคุณครูให้หลายคนแล้วกันนะครับต่อไปแผนภาพแสดงตำแหน่งบ้านพักปั๊มน้ำมันและร้านอาหารเป็นดังนี้นี่คือแผนภาพบ้านพักปั๊มน้ำมันร้านอาหารเป็นแบบนี้ก็ถามว่าข้อใดถูกต้อง
เรื่องนี้เล่นเรื่องอะไรครับค่าประมาณป .6 ออกทุกปีค่าประมาณนะครับค่าประมาณนี่คำนี้ครับค่าประมาณจำนวนเต็ม10เต็ม100เนี่ยออกทุกปีนะครับสิ่งน้องต้องดูก็คือการที่น้องจะดูน้องต้องดูตำแหน่งที่น้อยไปกว่านั้นเช่นข้อนี้ถามค่าประมาณจำนวนเต็ม10ให้ดูหลักหน่วยหลักหน่วยนะฮะประมาณนี้เต็ม10ให้ดูหลักหน่วยนะครับดูอะไรอาจารย์ถ้าหลักหน่วยมันตั้งแต่5ขึ้นไปเช่น25พอเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม10นะครับพอเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม10มันก็จะกลายเป็น30เพราะเราดูที่หลักหน่วยตรงนี้ครับทันไหมเอาใหม่ถ้าเป็น125ค่าประมาณจำนวนเต็ม100เราก็ไปดูที่หลัก10ถ้าหลัก10มันตั้งแต่5ไปต้นไปปัดขึ้นนะครับแต่อันเนี้ยมันต้องปัดลงก็กลายเป็น100นะครับมันก็อยู่ที่ว่าวันสอบโจทย์มันถามจำนวนเต็มอะไรอย่างวันนี้ที่โจทย์ถามคือจำนวนเต็ม10ทั้งหมดเลยครับนะจำนวนเต็ม10ทั้งหมดเลยนี่จำนวนเต็ม10นี่ก็จำนวนเต็ม10นี่ก็จำนวนเต็ม10นะครับเพราะนั้นสิ่งเราต้องดูคือหลักหน่วยโอเคไหมดูหลักหน่วยแค่นั้นเองจำหลักงานตรงนี้ได้ให้ได้แค่นั้นเองครับจริงๆมันมาจากชีวิตจริงอะนะครับก็คือถ้าเลขมันตั้งแต่5นี่มันครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ปัดขึ้นเลยอาการมันประมาณนั้นนะครับโอ้โหจิตและชัยนะครับนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะอ่ะทุกคนข้อที่1ครับช้อยข้อ1นะเขาถามข้อใดถูกต้องระยะทางจากบ้านพักถึงปั๊มน้ำมันอ่ะน้องดูบ้านพักถึงปั๊มน้ำมันบ้านพักถึงปั๊มน้ำมันเท่าไหร่เขาบอกคือค่าประมาณจำนวนเต็ม10เนี่ยได้30ใช่ไหมสิ่งที่น้องต้องดูก็คือน้องต้องดูว่าบ้านพักกับปั๊มน้ำมันเนี่ยห่างกันเท่าไหร่น้องดูครับที่อาจารย์ใช้สีน้ำเงินน่ะบ้านพักกับปั๊มน้ำมันห่างกันเท่าไหร่น้องเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้แถวขีดอยู่นี่คือ40แสดงเนี่ยว่าตรงเนี้ยมันเลยครึ่งมาแล้วน้องดูตรงนี้ดิครับนี่ตรงน้ำเงินตรงนี้ที่น้องดูเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีไฮไลท์ให้น้องเห็นตรงปั๊มน้ำมันที่อาจารย์เขียนไหมตรงนั้นน่ะคือช่องละ10นี่นึกภาพออกไหมครับช่องละ10เนี่ย10หมดเลยเนี่ยช่องละ10หมดเลยเนี่ยถ้าน้องๆหนูๆไม่เห็นเนี่ยนะครับหนูก็เขียนอย่างเงี้ยช่องสเกลมันแบ่งช่องละ10หมดเลยนะครับแล้วจุดถึงปั๊มน้ำมันเนี่ยมันใกล้40แล้วแสดงว่าตรงเนี้ยมันก็ประมาณสัก38 39ประมาณเนี่ยครับแล้วน้องจะประมาณจำนวนเต็ม10น้องต้องดูหลักหน่วยเห็นมั้ยครับเพราะนั้นช้อยข้อ1ตรงนี้น้องได้ประมาณสัก38พอน้องประมาณจำนวนเต็ม10เนี่ยน้องจะได้เป็น40ครับซึ่งช้อยข้อ1เป็นข้อที่ผิดเพราะเขาบอกว่าได้30ทันไหมไม่ยากนะแค่เข้าใจคำพูดในนี้ช้อยข้อ2ว่าไงอ่ะใครไม่ทันดูช้อยข้อ2ช้อยข้อ2บอกว่าค่าประมาณจำนวนเต็ม10อีกแล้วระยะทางจากบ้านพักถึงปั๊มน้ำมันคือ40กิโลเมตรเมื่อกี้เราทำไปแล้วบ้านพักถึงปั๊มน้ำมันนี่ก็คือบ้านพักถึงปั๊มน้ำมันนี่แหละนะครับมันก็ประมาณสัก30กว่าแล้วมันเกิน35แน่นอนแสดงว่าประมาณแล้วเนี่ยมันจะได้40สุธิมนบอกว่าพี่แก๊ปอย่าลบนะคะอาจารย์ไม่ลบนะครับให้น้องดูน้องเซฟไปให้นักเรียนได้เลยยิ่งดีนะครับนะตัดไอ้ตรงที่อาจารย์พูดเว้นตัดทิ้งซะนะครับนะไปเซฟให้เรียนดูได้ยิ่งดีคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่2ครับข้อที่2เพราะนั้นอยากให้น้องได้ไอเดียคำว่าค่าประมาณจำนวนเต็ม10นะครับแล้วข้อนี้ถามว่าจุดสังเกตมันอยู่ไหนคนออกข้อสอบเนี่ยนะครับเขาไม่บอกตัวเลขน้องมาเป๊ะๆหรอกแต่สิ่งที่น้องต้องทำคือน้องจะต้องประมาณน้องเห็นตรงนี้ไหมครับจุดปั๊มน้ำมันน่ะน้องต้องประมาณเองว่าตรงนั้นน่ะมันเท่าไหร่นะครับน้องก็ต้องดูว่ามันเกินครึ่งมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลบก่อนเริ่มเยอะแล้วน้องต้องดูว่าตรงนี้มันเกินครึ่งมาแล้วเห็นสีดำไหมครับข้างบนในรูปมันเกินครึ่งมาแล้วถ้าภาษาชาวบ้านคือมันสักประมาณ35 36 37 38ประมาณนั้นแสดงว่าพอ38พอมันประมาณเนี่ยมันต้องได้40เพราะเราดูที่หลักหน่วยมันเกิน5ปัดขึ้นนะครับเพราะเห็นข้อสอบไหมครับเขาไม่ให้เลขมาตรงๆตอนเราสอนเด็ก
ตอนเราสอนเด็กค่าประมาณเต็ม10เราสอนตัวเลขตรงๆเช่นค่าประมาณเต็ม10ของ27มีค่าเท่าไหร่เราก็ตอบ30เราสอนเด็กเป็นตัวเลขแต่วันสอบเนาะจะต้องใช้แนวคิดมุมมองในเรื่องการประมาณระยะทางนะครับน้องดูจากจุดจะรู้เลยว่า40โลมันอยู่นี่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเกินกึ่งหนึ่งแล้วแถวบ้านเลยเกินครึ่งนะครับเพราะนั้นน้องก็ต้องตอบว่ามันประมาณได้40โลแล้วแหละนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่2นะครับนะต่อไปต่อไปข้อ5อันนี้เป็นการซื้อของขายของนะครับหลายๆคนจะสอบรับราชการเรื่องนี้ก็ออกข้อสอบนะครับนักเรียนป.6 ม.3 โอเน็ตน้องต้องเจอเรื่องเกี่ยวกับการซื้อของขายของที่เป็นเปอร์เซ็นต์แน่นอนอาจารย์อยากให้น้องเห็นมุมมองอะไรบางอย่างในข้อสอบเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับมันเหมือนน้องจะต้องฝึกเป็นพ่อค้าแม่ค้าข้อ5เขาถามว่ากระเป๋าใบ1ติดราคาไว้ 1,200 นึกภาพเนาะกระเป๋าใบ1ติดราคาไว้ 1,200 เกดซื้อกระเป๋าใบนี้โดยพ่อค้าลดราคาให้ 70% ของราคาป้ายที่ติดไว้จากนั้นเกดใช้คูปองลดราคาอีก200หลังจากลดราคาแล้วเกดต้องจ่ายเงินกี่บาทอาจารย์ให้แนวคิดคำนี้ไว้ครับนี่ตอนเราทำหรือตอนเราสอนจริงๆเนี่ยเราก็ทำเด็กแบบนี้ใช่ไหมครับสอนเด็กแบบนี้เลยนะครับหรือน้องๆหนูๆเรียนมาก็แบบนี้เหมือนกันลด 30% คือ30ส่วน100ของ 1,200 แบบนี้ใช่ไหมพอคิดคำนวณมาอ่ะ0ตัด0 12 3 36 0 1ตัวคิดออกมาเสร็จน้องจะต้องเอา360ไปลบออกจาก 1,200 อีกไปลบเพื่ออะไรครับไปลบเพื่อจะได้ราคาที่เราซื้อกระเป๋าใบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยน้องไม่จำเป็นต้องไปคิด 30% เลยครับคำว่าพ่อค้าลดราคา 30% แสดงว่าเขาขายไป 70% อยากให้เห็นมุมมองเนี้ยเพราะนั้นวันสอบน้องต้องตั้งเลย70ส่วน100คูณ 1,200 ลด 30 แสดงว่าขาย 70 นะครับลด 30% แสดงว่าขาย 70%ลด 20% แสดงว่าขาย 80% อะไรประมาณเนี้ยนะฮะขาดทุน 20% แสดงว่าขาย 80% อะไรประมาณเนี้ยนะครับพอน้องคูณมาเนี่ยมันจะได้ตัวเลขที่น้องจะต้องจ่ายจริงเลย12 7 84 0 1ตัวเป็น840เห็นไหมครับนี่คือราคาเป๋าอีกราคากระเป๋าตอนที่ลดแล้วทันไหมครับราคากระเป๋าตอนที่ลดแล้วน้องจะเห็นภาพมากขึ้นว่าพอน้องลดราคากระเป๋าแล้วเนี่ยน้องได้840นะครับแต่โจทย์ยังไม่จบเนื้อเรื่องยังไม่จบเนื้อเรื่องบอกต่อว่าจากนั้นเกียรติใช้คูปองลดราคาอีก200บาทก็หมายความว่าน้องจะต้องไปลดจาก840นะครับนี่ลดออกจาก840นะไม่มันเป็นอย่างงี้เนี่ยเอาใหม่นี่ต้องเป็นอย่างงี้ลดออกจาก840นะครับมันก็กลายเป็นลบออก200อันนี้คือคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยน้องจะได้เป็น640บาทนะครับคำตอบข้อนี้คือ640บาทขออนุญาตเขียนแนวนอนเนาะลบออก200ตามเนื้อเรื่องได้640บาทเพราะนั้นแนวคิดหลักอาจารย์เชื่อว่าปล่อยพวกเราคำนวณได้อยู่แล้วแต่ถ้าน้องมองดีๆว่าอ๋อลด 70% เอ้ยโทษลด 30% แสดงว่ามันต้องขายไป70น้องไม่ต้องไปตั้งนั่งไปคูณไปลบเสียเวลานะครับคูณ 70% ใส่เข้าไปเลยครับน้องจะได้ราคาขายกระเป๋าใบนั้นเลยนะต่อไปข้อ6กระสอบ2ใบบรรจุข้าวที่มีน้ำหนักเท่ากันอ้าวมีน้ำหนักเท่ากันเท่าไหร่ไม่รู้นะเมื่อแบ่งข้าวสารทั้งหมดใส่กระสอบแรกใส่ถุงละ 4.5 กรัมจะได้ข้าวสาร20ถุงพอดีหมายความว่ามันมี2กระสอบครับกระสอบแรกเนี่ยเขาบอกว่าใส่ถุงละ 4.5 กรัมจะได้20ถุงพอดีหมายความว่าถ้าน้องไม่คิดว่าเป็นโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยน้องเอาเลข2ตัวนี้มาคูณกันมันจะได้อะไรครับถ้าน้องไม่ต้องคิดถึงโจทย์คณิตศาสตร์ก็หมายความว่าไอ้กระสอบใบเนี่ยมีทั้งหมด20ถุงละ20โลอยู่ในนั้นแสดงว่าถ้าน้องเอา 4.5 คูณกับ20มันจะได้ตัวเลขคือน้ำหนักในนั้นเห็นป่ะน้ำหนักในนั้นคือคณิตศาสตร์เนี่ยอย่าไปคิดเยอะนะครับเรื่องพวกนี้ยกตัวอย่างให้ง่ายๆมองโจทย์ให้ชัดๆนะครับเขาบอกเขามี2กระสอบนะกระสอบแรกเห็นไหม
กระสอบแรกใส่ถุงถุงละ 4.5 กิโลกรัมจะได้ข้าวสาร20ถุงพอดีแสดงว่าถ้าน้องเอา20คูณกับ 4.5 มันจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 4.5 คูณ2ได้9นะครับ0 1ตัวแสดงว่าน้องจะได้ตัวเลขที่เป็นกิโลกรัมออกมาผู้ภาษาชาวบ้านคือกระสอบแรกเนี่ยน้องได้ทั้งหมด90กิโลกรัมครับทันไหมทันแนวคิดตรงนี้ไหมแล้วเขาบอกว่าข้าวเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากันนี่กระสอบ2ใบบรรจุข้าวสารที่มีน้ำหนักเท่ากันแสดงว่าใบที่1 90กิโลกรัมใบที่2ก็ต้อง90กิโลกรัมนี่เขาบอกว่ามันเท่ากันเห็นคำนี้ไหมครับจะไปให้ช้านิดนึงนะจะได้เห็นภาพนะครับบางทีมันไวไปมันมีน้องๆดูอยู่ด้วยนะฮะเพราะนั้นมันก็ได้แล้ว2ถุงเท่ากัน90-90นะครับโจทย์ไม่จบแค่นั้นดิครับรู้แล้วมันไม่จบแค่นั้นมันบอกต่อว่าถ้าจะแบ่งข้าวสารทั้งหมดในกระสอบที่แบ่งข้าวสารทั้งหมดในกระสอบที่2ใส่ถุงถุงละ2กิโลครึ่งแถวบ้านเรียก2กิโลครึ่งนะครับแถวบ้านเราอะเรียก2กิโลครึ่งชาวบ้านคงไม่มีใครพูด2เซน1คูณ2แล้วครับแต่บ้านเลข2โลครึ่งนะครับ2โลครึ่งก็คือ 2.5 โลเห็นไหมเขาถามว่าจะได้ข้าวสารกี่ถุงอ้าวแล้วมันทำไงอ่ะข้าวสารมัน90โลนะครับมันแบกน้ำหนักได้90โลเราเอามาใส่ถุงซอยออกเป็นถุงละ2โลครึ่งได้กี่ถุงนะครับหลักการนี้เราก็ต้องทำไงฮะเอา90ตั้งหารด้วย 2.5ตอนนี้น้องๆหนูๆก็ต้องหารทศนิยมเป็นแล้วนะครับหารทศนิยมทำไงครับต้องทำให้ตัวส่วนเนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มก่อนแล้วก็10คูณบนล่างเราจะได้เป็น900หารด้วย25เห็นไหมหารเลขเลย25เอามา25ตัดเลยได้ไหมนะขอจะตัดเลขเลยนะนะครับขอจะตัดเลขกันนะ25 4 100มันเกินไง25 3ว่าเห็นตรงนี้น้องต้องฝนช้อยข้อ3แล้วนะครับ25 3 75 0 1ตัวเป็น150 25 6 150คำตอบข้อนี้คือ36ถุงนะน้องๆหนูๆตัดเลขเอานะครับเอา5ตัดบนตัดล่างเอา25ตัดบนตัดล่างแล้วแต่ขอให้ได้วิธีการอยากให้ได้มุมมองนะครับว่าไอ้90นี่มาจากไหนทำไมเขาต้องบอกว่ากระสอบมี2ใบด้วยนะครับแล้วทำไมเขาต้องบอกว่า2ใบนั้นมันเท่ากันด้วยนะฮะคูณออกมาแล้วได้90เนี่ยหมายความว่าอะไรต้องให้รู้ถึงตรงนั้นเลยนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวใครไม่ทันน้องดูย้อนหลังได้นะครับอาจารย์ไม่ลบคลิปไปไหนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไม่ลบนะครับไม่ลบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะก็จะได้เป็นวิทยาทานให้กับนักเรียนพวกเรานะครับแล้วก็น้องๆหนูๆที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับต่อไปข้อ7แผนที่แสดงเส้นทางและระยะทางในชุมชนแห่งหนึ่งเป็นดังนี้นี่คือแผนที่นะครับอันนี้ไม่ใช่รูปว่าวนะครับนะฮะอันนี้คือแผนที่นะไม่ใช่รูปว่าวนะครับขอบคุณวราพรนะครับน้องวราพรนะครับขอบคุณที่แท็กเพื่อนๆนะครับดีมากเลยแท็กเพื่อนๆมาดูนะครับได้แนวคิดไปบ้างแหละนะครับอยากให้ได้แนวคิดไปบ้างนี่คือแผนภาพนะครับไม่ใช่รูปว่าวนะครับตอนในข้อสอบคนดูเขาเอาว่าวมาทำอะไรวะเนี่ยไม่ใช่นะครับนะเขาบอกว่าเป็นแผนที่ระยะทางภายในชุมชนนะนี่คือทิศนะครับทิศทางนะครับแล้วเนี่ยคือมาตราส่วนเขากำลังบอกว่า1เซนนะเท่ากับ5โลเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าให้มาทำไมเนาะต่อไปโจทย์ถามว่านะขอจะซูมออกนิดนึงโจทย์ถามว่าไอ้จากแผนภาพตรงนี้นะครับถ้านบเดินทางตามเส้นทางในแผนที่จากบ้านของนบไปวัดดูบ้านของนบอยู่ไหนขออนุญาตใช้สีเหลืองจากบ้านของนบไปวัดบ้านของนบอยู่นี่ไปวัดอยู่นี่นะครับจากนั้นเดินทางจากวัดไปตลาดอ้าวจากวัดไปตลาดอีกนะเพราะนั้นมี2สเต็ปนะครับจากบ้านเขียนตรงไหนดีบ้านจากบ้านไปวัดจากวัดไปตลาดมี2สเต็ปนะครับเดิน2สเต็ปนะฮะแล้วเขาถามอะไรเขาถามว่าแล้วระยะทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางทั้งหมดของนบ
ป็นกี่กิโลพวกเราไฮไลท์คำนี้ได้เลยนะครับระยะทางที่สั้นที่สุดนี่ครับนี่ระยะทางที่สั้นที่สุดแสดงว่าน้องๆหนูๆจะต้องหา2สเต็ปนี้ขออนุญาตเขียนตรงไหนดีให้ชัดๆต้องเขียน2สเต็ปนี้ให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดนี่คือสเต็ปที่1นะครับเดินจากบ้านไปวัดสเต็ปที่2เดินจากวัดไปตลาดแล้วจะต้องได้ระยะทางที่สั้นที่สุดเขาถามว่าสั้นเท่าไหร่นะครับอาจารย์แนะนำแบบนี้ครับน้องแยกไป2สเต็ปเขียนแบบนี้เสร็จแล้วน้องดูทีละสเต็ปเอาสเต็ปแรกก่อนจากบ้านไปวัดน้องก็ต้องดูว่าจากบ้านไปวัดเนี่ยมีระยะทางตรงไหนบ้างขอให้สั้นขอให้สั้นที่สุดนะครับเลือกให้สั้นที่สุดนะฮะเพราะนั้นจากน้องดูด้วยตาเปล่าเลยนะครับไม่ต้องใช้คำนวณอะไรมากเลยน้องดูด้วยตาเปล่าเนี่ยน้องจะเห็นว่าน้องจะเดินจากบ้านไปวัดมีระยะทางเส้นเดียวที่สั้นที่สุดฮะคือตรงนี้ครับนี่ฮะอันนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่มือสั่นอย่างนี้นะครับนะตั้งใจให้เห็นยิกแบบนี้เลยนะครับนะเพราะนั้นจากบ้านไปวัดเนี่ยมีเส้นทางที่สั้นที่สุดคือตรงเนี้ย2เซนนะครับ2เซน2เซนแถวบ้านคือ10โลครับ10โลบางคนถามรู้ได้ไงอาจารย์เอานี่ไงเขาบอกมานะครับเขาบอกว่าทุกๆ1เซนเนี่ยมีค่าเท่ากับ5กิโลเมตรเพราะนั้นปากกาน้ำเงินของเรามันคือ2เซนก็เท่ากับ10โลนะครับแสดงว่าสเต็ปที่1เดี๋ยวเขียนก่อนแสดงว่าสเต็ปที่1น้องได้10โลเห็นไหมนี่สเต็ปที่1น้องหนูได้10โลนะครับต่อไปสเต็ปที่2ใช้สีอะไรดีสเต็ปที่2ขออนุญาตใช้ปากกาสีแดงสเต็ปที่2จากวัดนะครับวัดอยู่นี่ปากกาแดงนะไปตลาดครับเราก็ต้องหาสั้นที่สุดจากวัดไปตลาดแต่น้องดูดีๆนะครับจากวัดไปตลาดเนี่ยมีเส้นทางแค่2เส้นเท่านั้นนะฮะคือเส้นนี้ไปนี่กับเส้นลงล่างครับทันนะไปนี่เพราะฉะนั้นพวกเราสามารถบวกด้วยตาเปล่าได้เลยนะเดี๋ยวเขียนสีให้มีเส้นสีชมพูกับมีเส้นสีเขียวนะขออย่าช้าๆนะมีนักเรียนดูอยู่ด้วยนะครับขออย่าช้าๆเพราะฉะนั้นจากวัดไปตลาดเนี่ยมีเส้นทาง2เส้นคือเส้นชมพูกับเส้นสีเขียวน้องก็ต้องมาตั้งช่างใจแล้วว่าอะไรสั้นที่สุดเส้นสีชมพูก่อนเส้นสีชมพูเนี่ยน้องจะรวมได้เป็น 6.2 เขียนตรงไหนดีเอ่ยเขียนตรงทางนี้แล้วกันนะ 6.2 แต่เส้นที่เป็นสีเขียวน้องจะได้เป็น 8.8 8.8 อาจารย์เอามาจากไหนเอาเลขตรงนี้มารวมกันนะครับ 2.2 กับ 4.6 นะฮะอันนี้วัดไม่ยากแล้วแสดงว่าเส้นที่สั้นที่สุดคือเส้นสีชมพูคือ 6.2 นะครับ 6.2 ตรงนี้โน้ตนิดนึงมันคือเซนติเมตรนะจ๊ะโจทย์ถามเป็นโลนะครับเพราะนั้นพอได้ตรงนี้แล้วน้องอย่าคิดอะไรเยอะ1เซนเท่ากับ5โลแสดงว่า 6.2 เซนเนี่ยมันคือ 6.2 คูณ5ทันไหม2เซนก็คือเอา2คูณ5ได้10เนี่ยข้างบนเราได้10ไปแล้วแต่ตอนนี้เราคิดได้ 6.2 เราก็มาคูณ5 5ตรงเนี้ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือ1เซน5โล2เซน10โล3เซน15โลมันคือการคูณกัน 6.2 เซนก็ 6.2 คูณ5แค่นั้นไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะนั้นพอหนูคูณนะครับหนูคูณเนี่ยหนูก็ไปคูณกันมานะครับเอาง่ายๆหนูท่องแม่5ได้อยู่แล้ว5 2 10ใส่0ทด1ต่อไปคูณ5 6 5 3 10ทด1เป็น31ใส่จุดเพราะนั้นระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับในข้อนี้อย่าตอบ10อย่าตอบ31นะต้องเอาตรงนี้มารวมกันนะครับนะเอาเส้นน้ำเงินมารวมกับเส้นชมพูนี่ครับที่อาจารย์ใส่เครื่องหมายติ๊กตรงนี้เห็นไหมน้องจะได้10กับ31รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ41นี่คือระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับอันนี้ไม่ลบนะครับนะฮะไม่ลบนะครับอันนี้อาจารย์ไม่ลบนะครับสามารถแชร์เก็บไว้หน้าเฟซได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะอาจารย์ไม่ลบไปไหนนะครับดูย้อนหลังได้ตลอดนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปลงอยู่ใน YouTube ด้วยนะครับ YouTube ชื่อว่านะทุกคน YouTube ชื่อว่า
STEC แล้วก็เลข4นี่คือช่อง Channel ไปเสิร์ชได้เลยนะครับนะเนาะกนกนัดนะครับอ๋อ 6.8 ดีมากไหนเนี่ยอาจารย์คิดเป็น 8.8 ใช่ไหมน่าจะเมากาวนะครับนะตรงนี้เป็น 6.8 นะครับแต่ยังไงยังไงก็สั้นสู้อันนี้ไม่ได้หรอกครับ 6.2 จริงไหมเราก็ต้องเอา 6.2 มาคำนวณขอบคุณนะครับน้องกนกนัดขอบคุณนะครับนะฮะบางทีพอเวลาแก่ๆตัวไปไม่เห็นครับนะเขียนอะไรไปนี่บวกเลอะเลือนไปหมดนะครับนะน้องๆก็ลองช่วยเตือนกันนะครับนะช่วยเตือนกันเพราะนั้นยังไงข้อนี้ก็ยังเลือก 6.2 อยู่ดีนะครับเลขก็มีการคาดเคลื่อนแต่เหมือนเดิมนะครับโอเคข้อนี้ได้41ขอบคุณมากนะครับที่มาทักทายกันนะครับมาท้วงติงกันนะอาจารย์นึกว่าเงียบกันหมดแล้วนะครับอย่าเพิ่งเงียบกันนะครับนะขอบคุณครับต่อไปต่อมาในโอเน็ตพวกเราหนีไม่พ้นหนูๆใครจะสอบโอเน็ตหนูๆต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องปริมาตรปริมาตรที่ออกก็คือเป็นทรงกระบอกเนี่ยเป็นทรงเขาเรียกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากปกติเนี่ยน้องจะรู้จักคำว่าลูกบาศก์เนาะลูกบาศก์กว้างยาวสูงเท่ากันให้นึกถึงลูกเต๋านะครับหนูๆต้องรู้จักปริมาตรเกี่ยวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบนี้นะฮะต้องหาปริมาตรเป็นปริมาตรก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งของที่มีความกว้างความยาวความสูงนะครับนี่คือปริมาตรนี่ฮะความกว้างความยาวความสูงเนี่ยฮะนี่คือปริมาตรนะครับเพราะนั้นการหาปริมาตรข้างในนี้หาไม่ยากหนูจำได้ไหมการหาปริมาตรหายังไงครับเดี๋ยวเขียนให้ปริมาตรหาได้จากพื้นที่ฐานคูณสูงบางคนถามอาจารย์คะพื้นที่ฐานคืออะไรคะพื้นที่ฐานไอ้ที่มันแบนๆอยู่ครับเรียกว่าพื้นที่ฐานนะครับอันไหนมันแบนล่ะคะอาจารย์เอามานี่ฮะดูเลยนี่ฮะนี่เห็นนี่ไหมฮะนี่เขาเรียกว่าพื้นที่ฐานเพราะนั้นพอหนูจะหาปริมาตรหรือพวกเราจะหาปริมาตรหนูจะต้องเอาพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับสูงขึ้นอยู่ว่าโจทย์ให้อะไรมานะฮะอย่างเช่นข้อนี้มาดูก่อนโจทย์ถามว่าภาชนะนี้มีน้ำมันอยู่กี่ลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำมันคือตรงที่เป็นสีดำตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือน้ำมันนะฮะเพราะนั้นโซนของน้ำมันเนี่ยคือความสูงคือ4เซนติเมตรเพราะนั้นตรงนี้เราจะเป็นใช้สูงมาคำนวณบางคนบอกทำไมไม่ใช่3ล่ะเพราะโจทย์เขาไม่ได้ถามน้ำไงฮะทำไมไม่ใช่7ล่ะเพราะโจทย์เขาไม่ได้ถามทั้งหมดเห็นไหมครับสิ่งที่โจทย์ถามแค่น้ำมันเห็นไหมนี่คือน้ำมันเพราะนั้นสูงที่น้องจะเอามาคำนวณน้องจะต้องเอาคำนวณที่โจทย์มันถามนี่ครับน้ำมันอยู่นี่อาจารย์กาดอกจันให้ดูเพราะนั้นหลายๆคนใช้สูงผิดทางใช้สูงผิดอันนะครับเห็นไหมเพราะนั้นเราจะมาคำนวณกันว่าข้อนี้มีน้ำมันอยู่กี่ลูกบาศก์เมตรคำถามว่าลูกบาศก์นี่คือปริมาตรนะครับหนูก็เอากว้างเลยครับนี่คือความกว้างนี่คือความยาวพื้นที่ฐานข้อนี้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวนะครับเพราะนั้นพวกเราเอา10คูณ4เลย10คูณ4ได้40นี่คือพื้นที่ฐานครับนี่คือพื้นที่ฐานสูงพวกเราได้แล้วคือ4แสดงว่าข้อนี้ปริมาตรของเราคือเท่าไหร่ครับ10คูณ10คือพื้นที่ฐานคูณ4จะได้เป็น40คือปริมาตรข้อนี้ครับนะคำตอบข้อนี้คือ40ลูกบาศก์เมตรฝนฟับเลยเพราะนั้นมาถึงตรงนี้จะสรุปให้ฟังไม่ใช่ติวแล้วให้ไปจำนะครับหลายคนติวแล้วต้องจำเลยสิ่งที่หนูต้องจำจริงๆคือปริมาตรสูตรเนี่ยปากกาสีแดงคือสิ่งที่เราต้องรู้พื้นที่ฐานคูณสูงเท่าไหร่พื้นที่ฐานเท่าไหร่พื้นที่ฐานเป็นรูปอะไรอย่างข้อนี้พื้นที่ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมูเลยพวกเราท่องสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าได้คือกว้างเห็นไหมกว้างคูณยาวพวกเราท่องได้นะครับเราก็คูณมากว้างคูณยาวมาได้10อันนี้พักไว้นิ่งๆต่อมาสูงข้อนี้เนี่ยข้อสอบจะหลอกพวกเราได้ในการเอาตัวเลขมาใช้เนี่ยนะครับน้องต้องใช้สูงที่โจทย์ต้องการคือน้ำมันนะครับ
นี่คือความสูงของน้ำมันคือ4เซนติเมตรเราเลยต้องหยิบ4มาคูณกับ10ตรงนี้ได้40ครับโอเคนะโอเคนะต่อไปวันนี้เป็นโอเน็ตป .6 นะครับนะเพราะป .6 ใกล้เข้ามาแล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้วก็ขออนุญาตเป็นป .6 ก่อนนะครับแล้วก็จะไล่เป็นม .3 ม .6 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็เชื่อว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยเตรียมตัวแล้วแหละนะครับเตรียมตัวแล้วแหละนะต่อไปข้อที่9อ้าวอยู่ไหนเนี่ยข้างล่างข้อ9เวลานะครับป .6 เรื่องเวลาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แจกคะแนนเลยนะครับในโอเน็ตป .6ในเรื่องเกี่ยวกับเวลาเนี่ยสิ่งที่น้องต้องดูเป็นก็คือดูเวลาเป็นคำนวณเวลาได้อย่างข้อนี้ถามว่าเก๋ต้องการทำไก่ทอดนะครับเก๋ต้องทำการไก่ทอดทำไก่ทอดซึ่งต้องหมักเนื้อไก่ไว้ใน90นาทีต่อมานำไก่ไปทอดอีก10นาทีแสดงว่าไอการที่เขาจะทำกระบวนการนี้มันรวมไปแล้วทั้งหมด100นาทีนะครับเขาว่าถ้าเก๋เนี่ยเริ่มหมักไก่เวลาบ่ายโมง45แล้วเก๋จะทอดไก่เสร็จในเวลาเท่าไหร่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเขาถามว่าเมื่อคุณทำสเต็ปที่1กับสเต็ปที่2เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จกี่โมงเอานับเวลาง่ายๆเลยนะไม่ยากนะครับเอาสเต็ปที่1ก่อนหมักไก่90นาทีถ้าภาษาชาวบ้านเรียกชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมงครึ่งบ่ายโมง45เข็มยาวชี้เลข9นะครับชั่วโมงครึ่งอ่ะน้องบวกพร้อมกันไม่ต้องวาดรูปนะคงไม่ต้องอย่างนี้นะครับนะวงกลมนะลูกไม่ต้องขนาดนั้นต้องนึกแล้วนะฮะบ่ายโมง45เป็นยังไงบวกไปชั่วโมงครึ่งครับบวกไปชั่วโมงครึ่งอ่ะบวกไปชั่วโมงนึงก่อนง่ายๆบ่ายโมง45บวกไปชั่วโมงนึงเป็นบ่าย2:45ทันนะบ่าย2:45ครึ่งนี่นะ90นาทีนะชั่วโมงครึ่งบวกไปชั่วโมงนึงอ่ะบวกไปชั่วโมงนึงบวกไปชั่วโมงนึงจุด00เลยอ่ะเป็น14:45แล้วก็อีกครึ่งนึงอีก30นาที30นาทีมันก็เป็น15:15ทันป่ะจากเข็มยาวชี้เลข9พอบวกไปครึ่งมันก็ต้องชี้เลข3นี่เบสิกเลยนะเบสิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอพวกเราทอดไก่เสร็จอ่ะโทษพวกเราหมักไก่เสร็จเนี่ยชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันไปโผล่เวลาที่15:15นี่คือเสร็จสเต็ปที่1โจทย์บอกต่อว่าพอหมักเสร็จแล้วนะจะไปทอดกี่นาทีทอดอีก10นาทีแสดงว่าพอเสร็จสเต็ปที่2น้องจะได้ว่า15:25เสร็จสเต็ปที่2เสร็จในเวลาใด15:25คำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2เพราะนั้นจริงๆไม่ต้องวาดรูปอะไรไม่ต้องเขียนเหมือนอาจารย์ก็ได้พวกเราแค่ดูว่าบวกเนี่ยค่อยๆคิดชั่วโมงครึ่งคิดชั่วโมงนึงก่อนค่อยบวกครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็จะได้ง่ายนะครับนะต่อไปข้อ8เมื่อกี้ทำไมอาจารย์เขียนคูณผิดวะเนี่ยนะขอบคุณมากเลยนะครับเพิ่งเห็นในนี้นะฮะอาจารย์หยิบตัวคูณผิดใช่ไหมหยิบจากไหนมาบ้างวะเนี่ยเอาใหม่สิอาจารย์หยิบอะไรมาบ้างวะเนี่ยอันนี้กว้างคูณยาว10 × 4อาจารย์เขียนเท่าไหร่เมื่อกี้10 × 4ได้10เหรอไหนกลับไปดูที่ตัวเองเขียนก่อนดิ10 × 4ได้10ครับบะแล้วคูณยังไงนี่นะเดี๋ยวอาจารย์ลบให้ขอบคุณนะครับที่ทักทวงเข้ามานะครับ10 × 4ได้40คูณยังไงวะนั่นนะพอน้องได้พื้นที่ฐาน40แล้วตรงนี้พื้นที่ฐาน40นะครับ40ต่อมาแสดงว่าคนดูยังไม่หลับนะครับนะมีคนเดียวที่หลับครับคืออาจารย์นี่แหละนะครับนะพื้นที่ฐานน้องได้40คูณสูงน้องคือ4นะครับก็จะกลายเป็น4 46160โอเคครับโอเคเห็นคอมเมนต์นะถ้าไม่ดูคอมเมนต์นี่ตายเลยนี่ไปเลยยาวเลยนะโอเคครับ10คูณ4ได้40เปล่าครับโอเคครับขอบคุณทุกคนครับนัชชาบอกถ้าผิดขออภัยไม่เป็นไรครับนะเราทำกันอาจารย์บอกเลยนะคำนวณผิดคำนวณถูกนะไม่เป็นไรหนูดูไว้นะครับอาจารย์ยังผิดเลยจริงไหมบางทีมึงคูณไม่คูณมามันก็มั่วได้นะครับนะยิ่งพูดสอนพวกเราไปด้วยนะครับพูดต้องคิดอีกอย่างนึงนะไปหมดนะครับสมอง
นะเพราะนั้นน้องหนูเนี่ยมันมีสิทธิ์ผิดได้หลายคนบอกโอ้หนูไม่เก่งคณิตศาสตร์หนูคิดเลขผิดบ่อยก็คือคนไม่เก่งแล้วไม่จริงนะครับไม่จริงอาจารย์บอกเลยนะโอเคขอบคุณนะครับที่ตอบเข้ามานะครับนะขอบคุณครับต่อไปน้องเกรซถามว่าของพ.ศ.ไหนคะนี่นะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือข้อสอบปีที่แล้วนะครับข้อสอบปีที่แล้วนะฮะต่อไปครับต่อไปข้อ10ครับข้อ10กำหนดให้รูปวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว28ตามรูปเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาวด้านหนึ่งเนี่ยคือ25เซนอีกด้านหนึ่งไม่รู้นะครับผืนผ้านะย้ำว่าผืนผ้าบางคนถามย้ำใครคะอาจารย์ย้ำตัวเองนี่แหละครับนะเดี๋ยวตัวเองแม่งเผลอนะฮะย้ำตัวเองนี่แหละนะต่อไปพอน้องได้รูปมาแล้วโจทย์ให้อะไรมาบ้างอ่ะโจทย์บอกว่าถ้าความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับเห็นคำนี้ไหมฮะความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโจทย์กำหนดตัวนี้มาเดี๋ยวโจทย์ถามอะไรช่างมันเหลือบดูนิดๆก็ได้โจทย์ถามพื้นที่ใครพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงว่าถ้าพวกเรารู้ด้านนี้1ด้านหนูเอาไปคูณกับ25ก็จบแล้วนะครับแต่ประเด็นคือเราไม่รู้อีกด้านไงนะครับเราไม่รู้อีกด้านนึงเพราะนั้นตรงนี้เราให้เป็น x ละกันนะฮะโจทย์ถามอะไรทําตามนั้นโจทย์ให้อะไรมาทําตามนั้นมาดูทีละตัวอันแรกใช้สีอะไรดีจะได้เห็นชัดๆสีเขียวแล้วกันกับสีชมพูแล้วกันสีเขียวบอกว่าความยาวรอบรูปวงกลมความยาวรอบรูปวงกลมก็คือเส้นรอบรูปแถวบ้านเล็กเส้นรอบรูปเส้นรอบรูปสูตรว่าไงครับ2พาย r ย้ำนะ2พาย r นะจ๊ะ2พาย r นะครับ r คือรัศมีนะฮะแต่28ตัวนี้เขาให้มาคือความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเพราะนั้นตรงนี้น้องจะได้เป็นรัศมีของมันข้างบนดีกว่ารัศมีของมันตรงนี้ของน้องจะเป็น14เพราะฉะนั้น2พาย r พวกเราจะกลายเป็น r จะเป็น14อย่าใช้28เป็นอันขาดนะฮะเพราะนั้นพวกเราจะเป็น2พายพายคือ22ส่วน7โจทย์ให้มาแล้ว r คือ14คำนวณออกมาก็จะได้ความยาวรอบรูปวงกลมนะครับขออนุญาตตัดเลขเลยเนาะตัดเลขนะ7ตัด14เป็น2 2คูณ2เป็น4และคูณกับ22 4คูณ2เป็น8เป็น88เพราะนั้นโจทย์กำลังบอกว่า88มีค่าเท่ากับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวรอบรูปก็คือเอาทั้งหมดรอบรูปนี้มารวมกันนะครับถ้าตรงนี้25ตรงนี้ก็25ตรงนี้ x ตรงนี้ก็ x เอามารวมกันเลยครับ x รวมกับ x ได้ 2x 25รวม25ได้50แสดงว่าความยาวรอบรูปบวกดีๆแล้วถ้าบวกไม่ผิดนะครับช่วยกันดูด้วยนะถ้าบวกไม่ผิดนะครับบวกทั้งหมดเราจะได้เป็น 2x บวกกับ50บางคนพอตั้งถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยทำไงต่ออาจารย์พอพวกเราได้สมการนี้มาคืออะไรเราต้องนึกครับโจทย์มันถามอะไรโจทย์ถามพื้นที่เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการ x ตัวนี้นี่ต้องการ x ตัวนี้เพราะนั้นพวกเราหา x ได้จบเลยนะครับใจเย็นคิดเลขย้ายข้างพร้อมกันบางคนตอบมาให้แล้วบางคนตอบมาให้แล้วนะฮะต่อไป50จากบวกอยู่ย้ายเป็นลบเพราะฉะนั้นสมการพวกเราจะกลายเป็น88ตั้งลบออก50มันจะเป็น38นะครับเราจะได้ตรงนี้เป็น38ย้ายไปลบนะค่อยลบนะอาจารย์อาจจะไม่ทำทุกสเต็ปนะครับนะบางทีมันเวลามันน้อยต้องกระชับนิดหนึ่งนะครับ50ไปลบเราจะได้เป็น38เท่ากับ 2x ดีมากเลยมีคนช่วยกันตอบแล้วนะครับช่วยกันตอบเลยนะครับตอบได้นะเพราะว่าพวกเรานั่งทดอยู่ที่บ้านนะฝึกทดเลยนะครับอาจารย์ต้องอธิบายด้วยต้องอธิบายคนที่ไม่ทันด้วยคนที่ทันเนี่ยทำได้ทำเลยนะครับต่อไปเฮ้ยไม่มั่วหรอกน้องดาน้องด้าใช่ไหมน้องด้าน้องด้าฮะบอกว่ามั่วค่ะว่าไม่มั่วนะเชื่อว่าไม่มั่วคำตอบนี้นะครับตอบได้ผิดเป็นครูนะครับผิดบ่อยๆได้เป็นผอ.เองนะครับต่อไปเพราะนั้นย้าย2จะคูณไปหารครับ38หาร2ครับก็คือแบ่งครึ่งก็เหลือ19คำตอบก็คือ19
คำตอบตรงนี้19ตรงนี้ตอบเลยไม่ได้นะครับ19ตรงนี้เป็นความยาวด้านเราไม่ได้ต้องการครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการพื้นที่เพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันคือกว้างคูณยาวบางทีอาจารย์ก็ไม่ค่อยถนัดเขียนบ่อยๆนะครับกว้างคูณยาวเพราะฉะนั้นน้องก็ไปดูในรูปครับดูในรูปสี่เหลี่ยมนะดูในรูปเนี้ยสี่เหลี่ยมนะกว้างเมื่อกี้น้องคำนวณมาได้เป็น19ยาวของน้องเป็น25นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะได้เป็น19คูณกับ25ถ้าพวกเราคูณเลขไม่ผิดนะครับ25มันคูณ20เนี่ยมันได้500แล้วเพราะนั้น25คูณ19เนี่ยมันได้475บางคนบอกฮะทำไมอาจารย์คิดเลขไวจังเปล่าครับอาจารย์ลอกคนในคอมเมนต์ครับลอกในคอมเมนต์เนี่ยตอบ475ลอกเลยครับพูดเล่นนะครับพูดเล่นคูณเลยน้องก็คูณเลยนะครับ25คูณนี่25คูณนี่ได้ลองคูณดูไม่ยากนะครับคูณออกมาพวกเราจะได้475โอเคนะครับไปต่ออ่ะฝนก่อน475ฝนฟับเลยอันนี้อาจารย์หายไปไหนวะเนี่ยเอาอยู่นี่475ฟับเลยไปต่อเรื่องรูปนะครับรูป3มิติ2มิติออกข้อสอบใน O-net นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆป.6 นะครับต้องดูเรื่องรูปไว้เยอะอย่างเรื่องรูปใน3มิติเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าปริซึมนะครับมันจะมีปริซึมกับพีระมิดนะครับสิ่งน้องต้องรู้จักนะครับปริซึมกับพีระมิดปริซึมน้องต้องแยกให้ออกครับพีระมิดหนูต้องแยกให้ออกนะครับ2อันนี้นะฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับปริซึมเนี่ยมันจะเป็นรูป3มิตินี่แหละรูป3มิติเป็นยังไงอาจารย์ทวนให้ไปแล้วนะกว้างยาวสูงนะครับมันก็จะเป็นทรงขึ้นมาแต่ปริซึมเนี่ยมันจะมีหน้าตัดเขาเรียกว่าหน้าตัดนะครับหน้าตัดรูปเข้ามาเนี่ยต้องเท่ากันน้องนึกถึงกล่องนมกล่องนมมีหัวกับท้ายเท่ากันนั่นแหละครับเรียกว่าปริซึมแต่ถ้าเมื่อไหร่หัวกับท้ายไม่เท่ากันมันจะไม่ใช่ปริซึมมันจะเป็นพีระมิดนะฮะเพราะนั้นการแยกปริซึมระหว่างพีระมิดก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่รูปคลี่รูปปริซึมเนี่ยมันสามารถคลี่ออกได้นะครับตามรอยปากของมันถ้าเอาคัตเตอร์ตัดมันจะคลี่ออกมาได้พีระมิดก็คลี่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องสังเกตนะครับต้องสังเกตนะรูปคลี่ของรูปปริซึมเนี่ยนะครับรูปคลี่ของรูปปริซึมเนี่ยนะครับพอคลี่ออกมาแล้วนะครับพอคลี่ออกมาแล้วนะมันจะเป็นรูปเหลี่ยมมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปที่มันคลี่ออกมามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเขาจะเรียกว่าปริซึมน้องดูตรงนี้ก็ได้อาจารย์อธิบายง่ายรูปเที่ยวคลี่ออกมามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมปะปนอยู่ด้วยน้องดูช้อยข้อ2เห็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ไหมครับเห็นตรงนี้ไหมรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจะตามจำนวนฐานเลยตรงนี้ฐานเป็นสามเหลี่ยมใครนึกภาพไม่ออกนึกภาพตามนะค่อยๆนึกถึงกล่องนมอ่ะพอหนูขี้กล่องนมมามันจะมีหัวกับท้ายใช่ไหมครับข้างๆมันจะเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยครับนะฮะข้างๆจะเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยนั่นคือรูปปริซึมนะฮะอย่างเช่นข้อ3น้องดูดิครับเห็นรูปเหลี่ยมตรงนี้มั้ยเนี่ยเค้าเรียกว่าปริซึมข้อนี้ฐานมันเป็น5เหลี่ยมไงครับเห็นป่ะต่อมาลองดูช้อยข้อ4เนี่ยฮะจะเป็นรูปเหลี่ยมมั้ยครับเป็นรูปเหลี่ยมมั้ยเนี่ยเป็นรูปเหลี่ยมนะแต่พอเวลาที่อันที่มันไม่ใช่ปริซึมเนี่ยมันจะไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมแล้วนี่น้องดูครับอันนี้เป็น3เหลี่ยม3เหลี่ยมเยอะเลยเห็นมั้ยเพราะนั้นข้อที่มันไม่ใช่รูปปริซึมที่เป็นรูปคลี่ตอบช้อยข้อที่1นะครับมันจะเป็นรูปพีระมิดโอเคมั้ยบางคนตอบ1แล้วมั้ยบางคนตอบ1ไวเลยยังไม่ต้องอธิบายเลยมั้ยเพราะนั้นอันที่จริงๆไม่ต้องวิชาการมากนะครับข้อสอบเรื่องรูป3มิติ2มิติในป.6ที่น้องๆหนูๆเรียนกันอยู่เนี่ยครับนะฮะเอาเข้าใจเป็นคอนเซ็ปต์ไว้ปริซึมคือกล่องนมเนี่ยนึกถึงกล่องนมไว้พอคลี่กล่องนมมันเป็นยังไงวะน่ะจะเป็นรูปประมาณนั้นนะครับนะต่อไปครับต่อไปข้อที่12มาดูในเรื่องเกี่ยวกับมุมนะครับมุมในเกี่ยวกับปฐมเนี่ยนะฮะหนูต้องรู้จักมุมอะไรบ้างนะฮะต้องรู้จักรูปอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันข้อ12ก็กําหนดให้รูปเหลี่ยมกขคงรูปไหนเนี่ยเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวใช้สีให้กขคงนี่รูปเหลี่ยมนี้
นี่รูปเหลี่ยมสีเหลืองนะครับมีจุดจออยู่บนกองอมีจุดจออยู่บนกองอนะจุดจอนี้ต่อไปถ้ารูปเหลี่ยมกขคจหมายละกขคจนะครับพยายามดูรูปนะครับกขคจกขคจนี่เห็นไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคืออะไรครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแถวบ้านเรียกสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอียงครับนะฮะทุกด้านเท่ากันนี่เพราะนั้นหนูก็ทำนี้ไปเลยสัญลักษณ์เห็นไหมทำสัญลักษณ์ตรงนี้เลยนิ่มๆไม่ยากนะครับนั่นเขาเรียกว่าจัตุรัสเอียงนะครับต่อมายังไงต่อพอพวกเราลูดได้รูปจัตุรัสเอียงแล้วเนี่ยเส้นทะแยงมุมของมันเนี่ยจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะฮะเพราะนั้นตรงนี้น้องจะได้เป็นนี้นี่ฮะตรงนี้เป็น3เส้นแล้วกันนี่ยังไม่รู้เลยนะว่าโจทย์ตามอะไรนะครับต่อไปและอะไรเนี่ยรูปสามเหลี่ยมจอคองอไปช้าๆนะรูปสามเหลี่ยมจอคองอแล้วก็ดูจออยู่ไหนนี่จออาจารย์พยายามจะใช้สัญลักษณ์ยึกๆนะเราจะได้เห็นว่าเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอ้าวหมายความว่าอะไรครับเมื่อกี้เราให้ตรงนี้เป็น2ขีดทันไหมฮะ2ขีดคือเท่ากับด้านนี้นี่เท่ากับด้านนี้2ขีดดูขีดด้วยนะจำนวนขีดบ่งบอกถึงจำนวนด้านที่เท่ากันแล้วเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมที่เรายึกๆเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเราก็จะได้ว่างี้เห็นไหมฮะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเรารู้อะไรบ้างครับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมทุกมุมเท่ากันมุมทุกมุมเท่ากันนั่นคือแต่ละมุมกลาง60องศานะแล้วก็เป็น60องศา60องศา60องศาเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เรารู้จากโจทย์เนี่ยอาจารย์ยังไม่รู้เลยนะว่าโจทย์จะถามอะไรบ้างนะครับเราก็รู้จากที่โจทย์มันบอกนี่แหละฮะว่าไอ้รูปสีเขียวนะที่เป็นจัตุรัสเอียงน่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี่ขนมเปียกปูนอยู่นี่นะครับและรู้ต่อมาว่าด้านที่หมดทั้งหมดเนี่ยเป็นไอ้สามเหลี่ยมคอจองอเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเต้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเต้านะฮะใช้ภาษาไทยก็ตลกดีเหมือนกันนะอ่ะต่อไปพอรู้อย่างนี้แล้วเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเขาบอกว่ามุมกฉขเป็นมุมแหลมกฉขกฉขนี่ฮะจฉขอยู่นี่เป็นมุมแหลมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะต่อไปเขาบอกว่ากขและคงอยาวเท่ากันกขและคงอกขและคงอนี่ฮะกขและคงอซึ่งเราคำนวณกันไปแล้วมันเท่ากันนะครับอันนี้เท่ากันถูกต้องเขาถามข้อใดไม่ถูกนะต่อไปขคและจงอขนานกันขคอยู่ไหนครับขคอยู่นี่จงออยู่ไหนครับจงอจงออยู่นี่ครับเขาถามว่าขนานกันขนานกันหนูจำได้ไหมสองเส้นที่ขนานกันมีอะไรฮะมีความสัมพันธ์ดังนี้เอ่ยจะร้องเพลงแล้วนะฮะมุมแย้งเท่ากันครับเพราะนั้นหนูต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามุมแย้งมันเท่ากันนะครับมุมแย้งคือตรงไหนครับเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆขีดนะครับประกระแดงตรงนี้นะนี่เขาถามว่ากขกับจงเนี่ยมันขนานกันจริงไหมพวกเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามุมแย้งมันเท่ากันแล้วหนูจะรู้มุมไหนล่ะอาจารย์นี่ฮะเรารู้มุมนี้60แล้วมุมนี้ก็ต้อง60ครับถ้าพวกเราพิสูจน์ได้ว่าที่อาจารย์ไฮไลท์สีแดงตรงนี้เนี่ยมันได้60นะอาจารย์เขียนขออนุญาตเขียนสีแดงทึบๆเลยนะถ้าพวกเรารู้ตรงมุมสีแดงทึบตรงนั้นเป็น60แสดงว่าขนานกันนะครับคำถามต่อมาแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะดูนะครับพวกเราเห็นเส้นนี้ไหมครับสีน้ำเงินตรงนี้เนี่ยพวกเราเห็นตรงนี้กลาง60ใช่ไหมครับนี่กลาง60แสดงว่ามุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้มันต้องรวมกันได้เป็นมุมตรงมุมตรงคือกลาง180องศาแต่ตรงนั้นมันปาไปแล้ว60องศาแสดงว่าประการน้ำเงินตรงนั้นต้องเหลือ120องศาบางคนบอกแล้วไงอ่ะหนูต้องการสีแดงทึบหนูดูตรงนี้ต่อครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปที่ทำตั้งแต่ทีแรกสี่เหลี่ยมขนมปวกปูนหนึ่งนะที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอียงนะครับมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันเพราะนั้นตรงนี้ต้องได้เป็น120องศาเหมือนกันแล้วยังไงต่อพอน้องได้ตรงนั้น120องศาแล้วน้องจะได้ต่อว่ามุมที่เหลือตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมไงครับ
จำได้ไหมเปียกปูนจำได้นะเปียกปูนเปียกปูนเพราะนั้นมุมที่เหลือมันต้องกลางเท่าไหร่เรารู้ว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับสีน้ำเงินเนี่ยมันต้องรวมกันได้เป็น360องศาแต่ตรงนี้มันปาไปแล้ว240องศาเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ120องศาแต่น้องจะใส่ตรงนี้120เลยไม่ได้เพราะมุมตรงข้ามมันเท่ากันเพราะนั้นพวกเราจะต้องใส่ตรงนี้แบ่งอย่างละครึ่งเป็น60องศา60องศานี่คือจากสิ่งที่รู้มาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราได้ตรงที่เป็นสีแดงทึบๆว่ามุมแย้งเท่ากันมุมแย้งเท่ากันรู้จักมุมแย้งไหมไม่ใช่มุมแย้งนะครับนะมุมแย้งเท่ากันนะครับแสดงว่า2เส้นนั้นขนานกันสำหรับคนเพิ่งเข้ามา2เส้นไหนนี่ครับกขนี่กขกับจงเส้นนี้ขนานกันนะครับคำตอบก็คือข้อ3เป็นข้อที่ถูกแต่โจทย์ไม่ต้องการโจทย์ต้องการข้อใดผิดนะต่อไปรูปสามเหลี่ยมกคจมาแล้วรูปสามเหลี่ยมกคจกคจอยู่ไหนเดี๋ยวจะไล่ก่อนกคจอยู่นี่นะกคจเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี่ครับมีคนบอกสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วมันจะเป็นไปได้ไงขออนุญาตเปลี่ยนสีเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ชัดหน่อยเฮ้ยเอาสีนี้เลยกคจเดี๋ยวนะกคจทุกคนเห็นที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองทึบนี่ไหมครับปากกาไฮไลท์นะกคจจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้ไหมคำตอบคือคำตอบคืออะไรครับคำตอบคือเป็นไปได้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นได้ไงคือสีนี้มันยังเห็นไม่ชัดนะอาจารย์อยากเปลี่ยนสีให้ชัดเลยสีอะไรดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะเอาสีเขียวเลยแล้วกันนี่คุณเห็นตรงนี้ไหมฮะเนี่ยที่อาจารย์ไฮไลท์ทึบเนี่ยทึบที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะสีเขียวตรงนี้เนี่ยฮะมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้เพราะว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีสามด้านไงมีสองด้านที่เท่ากันน้องเห็นตรงนี้ไหมครับสองด้านนี้เท่ากันเปล่าเท่ากันนะครับแสดงว่าจะกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วถ้าอาจารย์ออกมาตั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้ครับนี่ออกมาตั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้ตรงนี้มันเท่ากันนะครับที่อาจารย์ขีด2ขีดอ่ะมันเท่ากันนะเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วแสดงว่าข้อ4ก็เป็นข้อที่ถูกต้องครับข้อ4เป็นข้อที่ถูกต้องเดี๋ยวเขียนถูกต้องก่อนนะฮะถูกต้องเพราะนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อ1ครับข้อ1ข้อนี้ข้อที่ไม่ถูกต้องคือช้อยข้อที่1นะครับนะมีคนบอกม .1 ติ้วนะมาม .1 ติ้วนะฮะเมื่อกี้มีคนตอบข้อ1มาแล้วโอเคผิดข้อ2เอาเดี๋ยวดูใหม่นะลองดูใหม่ไม่ยากน้องต้องค่อยๆไล่จริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้นะครับมีคีย์เวิร์ดอยู่2อันเนี้ยเพราะนั้นหนูๆอย่าจำใครที่ทำแบบนี้อย่าจำนะครับอย่าจำว่าต้องทำแบบนี้แต่ต้องจำอะไรให้ได้ต้องจำคุณสมบัติของรูปเหลี่ยมต่างๆได้ว่าแต่ละเหลี่ยมต่างๆเป็นยังไงต้องรู้จักคำว่าขนานกันเป็นยังไงสองเส้นที่ขนานกันเป็นยังไงนะครับเป็นแบบไหนบ้างนะฮะต่อไปอาจารย์ไม่ลบคลิปนะครับไม่ลบคลิปนะแชร์เก็บไว้ได้นะครับแท็กเพื่อนมาดูแชร์เพื่อนมาดูนะครับนะแชร์น้องๆน้องๆเพื่อนๆมาดูนะครับอ่ะต่อไปข้อ13โอเน็ตป .6 มี20ข้อนะครับนะมี20ข้อมีข้อที่เป็นเติมคำตอบด้วย4ข้อนะครับทั้งหมด4ข้อที่เป็นเติมคำตอบเพราะฉะนั้นข้อที่เป็น multiple choice เนี่ยมี16ข้อนะข้อที่13กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง5เส้นโอ้มี5เส้นนัวไปหมดเลยตัดกันครับมี5เส้นตัดกันนะครับนัวไปหมดเลยมาดูพร้อมกันแล้วไงต่อครับตัดกันแบบนี้ครับแล้วมุมก็ตามนี้เลยครับเขาถามว่าข้อใดถูกต้องพอพวกเราดูจากสิ่งที่โจทย์มันถามว่าข้อใดถูกต้องเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นขนานหมดเลยเพราะนั้นพวกเราต้องจำเส้นขนานได้สองเส้นที่ขนานกันมีความสัมพันธ์ดังนี้เอ่ยจำได้ไหมมีเส้นตรงมาตัดเราก็วัดมุมได้มุมแย้งนั่นไงมันจะมีผลบวกของมุมภายในด้วยนะผลบวกของมุมภายในมันจะได้180เอ่ยนะครับอันนี้มุมแย้งนั่นไงมุมแย้งของเราเนี่ยจะเท่ากันนะครับทุกคนเห็นอะไรไหมอาจารย์เจอทีแรกเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกครับ
ต่อาจารย์เห็นเลขที่มันเท่ากันเนี่ยยังไม่ได้คำนวณเลยนะแต่อาจารย์เห็นเลขที่มันเท่ากันเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมเลขที่มันเท่ากันแล้วไงอาจารย์สองเซนที่ขนานกันเห็นไหมสองเซนสองเซนนะครับมันมีหลายเส้นเลยนะครับสองเซนสองเซนเห็นไหมสองเส้นที่ขนานกันเห็นไหมมีเส้นตรงมาตัดสีน้ำเงินครับมีเส้นตรงมาตัดเพราะนั้นตอนน้องดูน้องตุ๊กตะแคงตอนเรียนเรียนแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตอนเรียนเรียนแบบนี้นะครับแต่พอมาเจอข้อนี้เรามันจะตะแคงอย่างนึงครับเพราะนั้นเส้นขนานเนี่ยมันจะอยู่แนวสีแดงนะฮะพอมีเส้นตรงมาตัดเราก็วัดมุมได้มุมแย้งนั่นไงเห็นไหมมุมแย้งนั่นไงมันจะได้เท่ากันเออแล้วมันเท่าฮะคือยังไม่ทำอะไรเลยนะจริงๆมันก็ต้องมีสเต็ปต่อแหละแต่ว่าพอเห็นเลขมันเท่ากันแล้วแทบไม่ต้องทำเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบนะฮะจอฉอขนานกับปอพอนะครับจอฉอขนานกับปอพอทำไมไม่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะเขียนภาษาไทยนี่อ่านงงนะฮะก็เขาคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนาะเด็กๆใช่ไหมฮะนะเป็นภาษาเด็กๆอ่านง่ายๆแต่มันอ่านไม่ง่ายนะคอฉอปอพอเนี่ยนะครับนะอันไหนเนี่ยกจตอบข้อ3ข้อใดถูกต้องตอบข้อ3กจปพขนานกันนะครับก็คือเส้นสีแดงขนานกันเห็นไหมไม่ยากใช่ไหมฮะไม่ยากนะไหวนิดนึงนะพ่อพวกเราไปดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ใส่ไว้ในอันนี้ไม่ลบอยู่ในเพจอันนี้ไม่ลบนะครับแล้วก็จะอยู่ใน YouTube นะครับช่อง Channel นะครับ YouTube อะไรวะเนี่ยเขียน YouTube ยังไม่ถูกเลยเอาใหม่สิ YouTubeYouTube ก็คือช่องนี้ครับ Stech 4 SEC เลข4นะครับก็จะไปลงอยู่ในช่องนั้นด้วยนะครับใครอยากดูแบบชัดแจ๋วๆก็ไปดูใน YouTube นะครับอาจารย์ลงไว้แบบ Full HD เลยนะครับนะต่อไปเมื่อกี้ข้ออะไรแล้วเนี่ยข้อ13ต่อไปข้อที่14ข้อ14เรื่องแบบรูปนะครับแบบรูปและความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะในป.6นะครับหนูๆป.6หนูต้องดูรูปเป็นนะฮะบางคนบอกรูปแบบความสัมพันธ์คืออะไรมันคือความสัมพันธ์ของตัวเลขคือสิ่งที่เราต้องดูว่าจากข้อมูลที่ให้มาตรงนี้เป็นถ้าเรียกนักสืบก็คือดูจากหลักฐานที่โจทย์ให้มาหนูๆต้องดูจากหลักฐานที่โจทย์ให้มาและพยากรณ์จากเลขที่หนูมีพยากรณ์ไปตัวเลขถัดไปนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยพอเราดูจากหลักฐานดีๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเลขเนี่ยมันลดลงเห็นไหมจาก200ไป185เนี่ยมันลดลง15ถูกไหมลบเลขถูกไหมถูกนะต่อไป185ไป170ลบลง15 170ไป155นะครับลดลงเท่าไหร่เอ่ยลดลง15แสดงว่าเลขมันก็ลดลง15ไปเรื่อยๆนี่แหละครับพอถึงรูปที่16มันก็หมดไงฮะมันจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่มาของโจทย์แบบนี้นะครับเราต้องหาแพทเทิร์นเองนะครับหาแพทเทิร์นเองเพราะนั้นรูปที่7ถ้าให้เดาก็เดาไม่ยากรูปที่7ก็ต้องลดลงจากตรงนี้ไปเขียนตรงนี้ดีกว่ารูปที่7เขียนตรงนี้ดีกว่ารูปที่7ก็ต้องลดลงตรงนี้ไป15ก็จะเป็น110พอรูปที่8พอรูปที่8ก็ต้องลดลงตรงนี้ไป15เหมือนกัน15จากหลักฐานที่เรามี110ลบออก15ก็เหลือ95รูปที่8 95แต่ประเด็นคือมันไม่ได้มี95มันมี2ช้อยสิครับแต่มันมีสิ่งที่มันเป็นรูปด้วยเราจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมกับรูปหกเหลี่ยมมันสลับกันเป็นฟันปลาแสดงว่ารูปต่อไปเนี่ยวาดสวยๆเลยนะรูปต่อไปก็ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับเห็นไหมฮะนี่รูปหกเหลี่ยมเหรอเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมก็ต้องเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับเพราะคำตอบข้อนี้ก็คือช้อยข้อที่1ครับฝนฟับเลยจบแล้วบางคนแทบพิมพ์ไม่ทันแทบพิมพ์ไม่ทันเห็นไหมเห็นไหมมันง่ายเกินเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเราดูเขาเรียกแพทเทิร์นดูแพทเทิร์นตัวเลขออกนะครับพยากรณ์ตัวเลขได้ไม่ยากนะครับไม่ยากอันนี้ก็เจอทุกปี1ข้อนะครับมันจะเป็นตัวเลขแปลกๆยังไงขอให้หนูทดนิดนึงดูเอ๊ะเลขมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่วะหรือมันสลับกันเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยลองดูนิดนึงนะครับไม่ยากเกินความสามารถพวกเราแน่นอนนะต่อไปข้อที่15ข้อที่15ถามว่ากล่องใบ1มีลูกปิงปองสีส้ม2ลูกลูกสีขาว3ลูก
ถ้าสุ่มหยิบลูกปิงปองจากกล่องใบนี้ขึ้นมา3ลูกพร้อมกันหยิบพร้อมกันนะครับแล้วเหตุการณ์ในข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้นช้อยข้อ1บอกว่าลูกสีส้ม1ลูกสีขาว2ลูกสีส้ม1ลูกก็ไม่แปลกนะฮะข้อ2ได้ลูกสีส้ม2ลูกลูกสีขาว1ลูกก็ไม่แปลกข้อ3ได้ลูกปิงปองสีขาว3ลูกก็ไม่แปลกเพราะสีขาวมี3ลูกแต่พอมาข้อ4ดิครับเขาบอกว่าได้ลูกปิงปองสีส้ม3ลูกลูกปิงปองสีส้มมันมีแค่2ลูกมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อ4มันไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยแหละครับคำตอบข้อนี้ตอบข้อที่4ครับนะอันนี้ไม่น่าเกินความสามารถพวกเราแน่นอนนะครับนะต่อไปอ้าวยังอยู่ในเป็น multiple choice อยู่อ๋อเดี๋ยวนะ17 18 19 20อ๋อโอเคข้อ multiple มี16และมี4ถูกต้องแล้วอาจารย์พูดไม่ผิดนะโอเคต่อมามาดูการอ่านกราฟการอ่านกราฟในข้อสอบโอเน็ตหนูต้องเจอนะครับป.6 ต้องเจอวันนี้นะครับย้ำคนที่เข้ามาที่หลังนะครับตอนนี้อยู่ในโอเน็ตป.6 นะครับอยู่ในโอเน็ตป.6 นะครับบางคนถามทำไมต้องป.6 มันโค้งสุดท้ายแล้วอาทิตย์หน้าสอบแล้วนะครับก็เลยเป็นป.6 ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาค่อยๆเจอม.3 ม.6 เรื่อยๆถ้ามีเวลานะครับก็จะมาเจอกันนะฮะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเริ่มเลยนะครับกราฟข้อนี้ถามว่าจากเส้นแสดงปริมาณของการผลิตไฟฟ้าลงไฟฟ้าแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นการอ่านกราฟหนูต้องเป็นนะครับโจทย์หัวเรื่องว่ายังไงสำคัญมากเขาบอกตั้งแต่เดือนอะไรถึงเดือนอะไรมกราถึงมิถุนานะครับเดือนเป็นตามนี้เพราะฉะนั้นแกน x คือแนวนอนเป็นแนวเดือนแนวตั้งคือปริมาณการใช้ไฟฟ้าดูดีๆนะวันสอบดูดีๆนะครับบางทีมันอาจจะเป็นปริมาณอะไรปริมาณค่าใช้จ่ายก็ได้อะไรก็เนี่ยมาแล้วแต่เขาจะเปลี่ยนกราฟไปเรื่อยแต่สิ่งต้องทำก็คืออ่านให้เป็นเรื่องนี้นะอ่านให้เป็นฝึกกันได้ครับอ่านให้เป็นนะหวยดูยากกว่านี้ยังดูกันเป็นเลยนะครับอ่านกราฟอ่านไม่ยากหรอกนะต่อไปเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องมาดูช้อยข้อ1ข้อ1บอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดือนมกรา 1,200 หน่วยเดือนกุมภาพันธ์น้องดูนะครับหนูดูนะฮะเดือนกุมภาพันธ์ไปเดือนมกราเดือนมกราไปเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันลดลงนะครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นดูลูกศรเห็นไหมดูเนี่ยฮะดูลูกศรนี่รู้เลยนะครับเพราะนั้นนี่มันไม่ได้เพิ่มเลยนะครับตัดออกเลยข้อ2บอกว่าเดือนมีนาคมผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภา 4,700 หน่วยนี่ดูครับอย่างแรกดูเพิ่มไม่เพิ่มก่อนเพิ่มแน่อ่ะเพิ่มเท่าไหร่เขาบอกเพิ่ม 4,700 หน่วยถูกต้องไหมดูนะครับเราเอา 4,700 ไปบวกกับ 14,300 เนี่ยบวกดีๆนะมันจะได้ 19,000 แต่จริงๆมัน 18,000 นะครับบวกดีๆนะครับเขาหลอกตัวเลขมาผิดนะต่อไปข้อ3ช้อยข้อ3เดือนเมษาเอาดูเมษาอยู่นี่เดือนเมษาผลิตไฟฟ้าลดลงจากเดือนอะไรเนี่ยเดือนพฤษภาโทษเดือนอะไรเนี่ยอาจารย์อ่านช้อยผิดช้อยข้ออะไรเนี่ยช้อยข้อ3คืออาจารย์ดูในจอด้วยดูใน iPad ด้วยนะครับนะมันก็จะงงๆใน iPad ไฟสะท้อนด้วยนะเดือนเมษาผลิตไฟฟ้าลดลงจากเดือนมีนาอ๋อเดือนเมษาผลิตไฟฟ้าลดลงไหมลดลงเขาบอกลดลง 1,400 หน่วยถูกไหมนะครับแล้วก็มาลบกันดูว่ามันได้ 1,400 ไหมปรากฏว่ามันก็ได้ 1,400 นะครับลดลงถูก 1,400 ถูกเพราะนั้นข้อ3เป็นข้อที่ถูกต้องครับผมน้องก๊อฟเยี่ยมมากเลยเห็นไหมน้องประภาวีเยี่ยมมากเลยนะเดี๋ยวกดหัวใจให้เลยนะครับนะไม่ยากใช่ไหมครับเพราะนั้นการอ่านกราฟขออย่างเดียวอาจารย์เชื่อว่าพวกเราคำนวณได้แต่สิ่งที่จะหลอกในวันสอบนะครับคือแกนต่างๆนี่ฮะการอ่านแกนต่างๆนะครับบางทีเนี่ยนะฮะตรงนู้นตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายสมมติข้างบนเนี่ยปากกาแดงตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายเห็นไหมฮะพอมันทิ่มหัวลงเนี่ยค่าใช้จ่ายลดเห็นไหมฮะเพราะนั้นการดูทิศทางของกราฟเนี่ยมันก็เปลี่ยนแล้วเพราะนั้นมันต้องอยู่ขึ้นอยู่ว่าวันสอบโจทย์กำหนดมาในแนวทางไหนนะเราจะได้ปรับตัวได้ถูกนะครับต่อไปมาดูข้อสอบที่เป็นอัตนัยบ้างอัตนัยข้อละ5คะแนนนะครับ
าจารย์ช่วงไม่เกินความสามารถพวกเราแน่นอนนะฮะอันตรายในการสอบโอเน็ตป .6 นะครับไม่ยากเกินความสามารถแน่มาดูกัน17เขาบอกนักเรียนกลุ่ม1ช่วยกันปลูกต้นไม้มนัดดาบอกผมอยู่ป .6 ไม่มีปัญหาครับนะฮะในนี้ใครอยู่ป .6 ใครอยู่อะไรฝึกกันได้หมดนะครับในเพจของอาจารย์แก๊ปก็จะมีทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์น้องๆหนูๆมาปรึกษาได้นะฮะแต่อย่างเดียวครับบางคนบอกส่งปรึกษากันบ้านเลยค่ะส่งมา20ข้อเลยนะครับนะฮะแล้วคือไม่คิดจะทำเองเลยใช่ไหมครับนะส่งมายาวเป็นหางว่าวเลยนะครับนึกว่ากำแพงเมืองจีนนะฮะส่งมาปรึกษาได้แบบที่เป็นปัญหาจริงๆนะครับไม่ใช่ไว้ทำกันบ้านให้นะครับนะเพราะนั้นเรามาปรึกษาเหมือนเพื่อนกันแล้วกันนะฮะหลายคนตอบแล้วคนนี้ตอบเท่าไหร่ครับเริ่มไหมนะจะเริ่มไหมนะเขาบอกนักเรียนกลุ่มหนึ่งช่วยกันปลูกต้นไม้โดยนักเรียนหญิงมีวายคนปลูกต้นไม้คนละ2ต้นนักเรียนชายมี4คนปลูกต้นไม้คนละ4ต้นถ้านักเรียนกลุ่มนี้ปลูกต้นไม้รวมกันสิ่งที่พวกเราต้องโค้ดหรือต้องช็อตโน้ตหรือต้องขีดเส้นใต้ในวันสอบนะครับต้องขีดเลยนะครับเราจะได้รู้จะทำอะไรเขาบอกว่ามันรวมกันได้26ต้นแสดงว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเราจะต้องหาไอ้ที่ผู้หญิงปลูกได้เท่าไหร่ไอ้ที่ผู้ชายปลูกได้เท่าไหร่เอามารวมกันก็คือเอามาบวกกันนะครับอย่าเอา2บวก4นะตีจันตีตายเลยนะครับนะ2ต้นนี่คือไม่ใช่2นะฮะมันคือคนละ2ต้นแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยปลูกรวมกันได้2วายต้นวันสอบไม่ต้องทดสวยงามแบบอาจารย์ขนาดนี้นะครับไม่มีคะแนนการทดสวยงามเนาะนะเพราะนั้นไม่ต้องทดขนาดนี้นะครับแต่อาจารย์ติวก็ต้องเขียนให้ชัดนิดนึงนะผู้ชายปลูกได้กี่ต้นแล้วก็4คูณ4ได้16ต้นเห็นไหมครับเพราะมันต้องผ่อนกระบวนการหนึ่งอยู่นะเราก็ต้องดูให้เป็นว่าจะทำอะไรดีนะครับอ่ะได้แล้วผู้หญิงปลูกได้เท่านั้นน่ะผู้ชายปลูกได้เท่านั้นน่ะเอามารวมกันครับต้องได้26ต้นนะครับเราก็จะได้เป็น 2y บวกกับ16เท่ากับ26เห็นไหมอันนี้แทบไม่ต้องคำนวณเลยเห็นไหมฮะ16จะบวกอยู่ย้ายไปลบจะกลายเป็น10 2จะคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะฉะนั้น y เดียวน้องๆหนูไปแก้สมการเอานะครับนะในนี้อาจารย์เชื่อว่าพวกเราจะต้องพร้อมแล้วแหละนะครับเราจะไม่ไปถึงพื้นฐานขนาดนั้นเนาะนะ16จะบวกอยู่ย้ายไปลบครับเหลือ10 2จะคูณอยู่ย้ายไปหารตัดกับ10เป็น5เพราะฉะนั้น y ตอบ5 y ก็คือผู้หญิงนั่นแหละครับเขาให้ผู้หญิงเป็น y เพราะฉะนั้น y ข้อนี้ตอบ5นะครับหลายคนตอบ5แล้วเห็นไหมไม่ยากเลยโอ้โหตอบ5เยอะเลยนะครับขออนุญาตกดหัวใจให้ทุกคนเลยที่ตอบ5นะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับใช้เวลากดหัวใจประมาณ3ชั่วโมงกว่านะครับรอนิดหนึ่งนะพูดเล่นนะครับนะกดให้สักพักหนึ่งแล้วกันนะเยี่ยมมากครับคนที่ตอบ5นะครับนะน้องๆที่เตรียมตัวสอบอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงนะแต่คะแนนโอเน็ตจะติดตัวพวกเราไปตลอดชีวิตนะครับนะก็คิดเอาละกันนะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยเพราะนั้นมันจะเป็นตราหน้าพวกเรายังว่าได้เลยนะครับนะแล้วสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วยนะครับต่อไปน้องสาวคนใช่ไหมครับอ่านชื่อผิดพี่ขออภัยด้วยนะนะครับเราได้ความรู้เยอะเลยค่ะโอเคครับจากที่น้องรู้น้องจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับอาจจะได้มุมมองเขาเรียกว่าได้มุมมองดีกว่าได้มุมมองเพิ่มขึ้นบ้างเพราะน้องๆหนูๆเรียนกันมาหมดแล้วแหละในนี้นะครับนะต่อไปข้อ18ครับเขาบอกหยกมีเงินน้อยกว่าทับทิมอยู่17บาทเนี่ยตรงนี้อาจารย์อยากโค้ดด้วยมากเลยน้องๆใครอยู่ป.6เนี่ยนะครับพวกเราจะไปเจอคำนี้ในตอนม.ตอนมัธยมด้วยแหละมัธยมต้นมัธยมปลายเลยนะครับคำว่าน้อยกว่าเหมือนเรามีเงินน้อยกว่ากันอยู่เนี่ยเราจะรู้ได้ไงครับว่ามันน้อยกันในภาษาคณิตศาสตร์ก็คือเอามาลบกันนะครับแต่พวกเราต้องดูบริบทด้วยนะครับเขาบอกหยกมีเงินน้อยกว่าทับทิมแสดงว่าถ้าพวกเราเอาเงินทับทิมเขาบอกเงินทับทิมคืออะไรคะอาจารย์เงินของทับทิมนะครับนักเขียนย่อนะครับเงินทับทิมลบกับเงินของหยกนะฮะถ้าลบกันเนี่ยมันต้องได้17นี่คือความหมายจากภาษาพูดนะฮะจากภาษาพูดเพราะนั้นภาษานี้นะฮะอาจารย์เขียนไว้เลยดีกว่าเก่งไว้เลยนะครับข้อสอบที่รอบที่น้องจะถึงนี้น้องต้องเจอภาษาแบบนี้แน่นอนภาษาแบบนี้แน่นอนน้องจะต้องแปลงภาษาออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ได้นะฮะน้อยกว่าเอามาลบกันมากกว่าก็เอามาลบกันเหมือนกันอย่างเช่นอันนี้ครับดู
มากกว่าก็เอาลบมาลบเหมือนกันแต่บริบทน้องต้องดูครับทับทิมมากกว่ามรกตหนูก็ต้องเอาทับทิมขึ้นก่อนหนูจะเอามรกตขึ้นก่อนไม่ได้นะครับเพราะนั้นหนูต้องเอาทับทิมขึ้นก่อนนะฮะทับทิมมีเงินมากกว่าก็เอาลบกันครับลบกับมรกตเพราะนั้นอาจารย์ไม่ได้อยากพวกเราจำหรอกนะครับแต่ให้รู้ว่าคำพูดเหล่านี้นะครับมากกว่าน้อยกว่าใครมากกว่า A มากกว่า B มากกว่า A นะครับเอามาลบกันแต่น้องต้องดูบริบทว่าใครมีเงินมากกว่าเอาคนนั้นขึ้นมันจะได้ไม่ติดลบนะครับเพราะนั้นทัพทีมมีเงินมากกว่าเอาทัพทีมขึ้นครับลบกับมรกตต้องได้46บางคนบอกอย่างนี้แล้วไงต่อเนี่ยดูดีๆขออนุญาตใช้ประกันน้ำเงินโจทย์ให้อะไรมาต่อโจทย์ให้บอกว่ามรกตมีเงินอยู่21บาททำไงอย่ารอนะครับอย่ารอเอา21บาทไปแทนที่มรกตเลยนะครับเพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตแทนตรงนี้เลยได้ไหมครับ21บาทตรงนี้แสดงว่าถ้าน้องๆหนูๆอยากได้ทับทิมไม่ต้องไปซื้อถ้าน้องอยากได้ทับทีมน้องต้องย้ายลบ21มีลบด้วยนะมีลบด้วยนะน้องต้องย้ายจากลบ21ย้ายไปเป็นบวกครับคนละถ้าพี่เขียนดีๆนะเขียนดีๆขอย้ายเขียนช้าๆนิดหนึ่งแล้วกันทับทีมจะเท่ากับ46บวกกับ21ทันไม่ทันตรงนี้ย้ายจาก21มันติดลบอยู่เพราะมีลบข้างหน้าเห็นไหมครับย้ายจากลบมาเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราคิดเลขไวๆบวกเลขไวๆเนี่ยมันจะได้เป็น68ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือทับทีมมีเงิน68บาทครับได้มาแล้วหนูรู้มรกตด้วย21บาทหนูรู้ทับทีมด้วย68บาทโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าเงินทั้ง3คนรวมกันได้เท่าไหร่ตอนนี้พวกเรารู้แค่2คนเองคนที่1กับคนที่2เองคนที่3ยังไม่รู้คนที่3คือหยกนะฮะเห็นไหมคนที่3คือโยกเมื่อไหร่คนตอบแล้วเนี่ยเยี่ยมมากเลยนะดีมากเลยครับเยี่ยมเลยนะอ่ะหนูได้ทับทีมแล้วใช่ไหมหนูก็เอาทับทีมเท่ากับ68บาทเนี่ยตรงไหนเป็นทับทีมยัด68บาทเข้าไปนะครับตรงไหนเป็นทับทีมยัด68บาทเข้าไปเพราะนั้นเราจะได้ตรงนี้มาครับตรงไหนเป็นทับทีมยัด68บาทเข้าไปเราจะได้ตัวนี้ออกมาเพราะนั้นขอยัดเขียนเป็นสเต็ปหนึ่งแล้วกันเราจะได้68ลบกับโยกเท่ากับ17ถ้าเอาให้ง่ายที่สุดนะย้ายหยกไปข้างนู้นมันจะได้ไม่ติดลบไงย้าย17มาข้างนี้ครับมาลบเพราะนั้นหยกของเราหยกจะมีค่า68ลบ17เห็นไหม68ลบ17เดี๋ยวจันซูมออกให้เห็นชัดๆก่อนมันจะเป็น68ลบ17ครับเพราะนั้นหยกของเรานะฮะหยกของเรามีค่าเท่าไหร่เนี่ย51เราก็เอา3คนบวกกันนะครับเอา3คนบวกกันเพราะนั้นจะขออนุญาตบวกเลยนะน้องบวกในใจยังได้เลย1บวกนี้เห็นไหมเป็นไม่ใช่1 21บวกกับ51เป็น72 72บวก68เห็นไหม72บวก68คำตอบข้อนี้คือเท่าไหร่เนี่ย72บวก68บวก68อาจารย์คิดเลขถูกไหมเนี่ย72บวก68คำตอบข้อนี้คือ140ครับคำตอบข้อนี้คือ140เขาถามว่าทั้ง3คนเนี่ยมีเงินรวมกันเท่าไหร่คำตอบข้อนี้คือ160นะครับมาอาจารย์บวกเลขอะไรไหมผิดไหมเนี่ยไม่ผิดนะ51นะครับลบกับ6821ย้ายไปบวกเป็น67โทษดิอาจารย์คิดเลขไหนวะเนี่ย67จ้า67ขอบคุณมากหลายๆคนที่มาใส่ตรงนี้พอตรงนี้เป็น67ตรงนี้ก็ต้องเป็น67นะครับพอกลางคืนมันจะเริ่มง่วงๆหรือไงนะฮะ67เพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับ50มันก็จะเป็นกระบวนการตามกันมานะครับไม่ยากบวกเลขผิดค่ะขอบคุณมากครับนะฮะขอบคุณมากๆหลายๆคนที่
ทักกันมาแล้วก็บวกเลยครับตรงนี้21บวก50ได้เป็น71นะครับ71บวก67ได้138โอเคแสดงว่าหลายคนไม่มีปัญหาเรื่องการบวกเลขเลยที่เข้ามาดูใช่ไหมมีปัญหาคนเดียวคือครูนะครับนะครูคนนี้นะครับนะบวกเลขตรงนี้นะขอบคุณมากนะครับหลายคนที่ทักเข้ามาเยี่ยมมากๆนะครับข้อนี้ตอบ138เอาเดี๋ยวเขียนไว้ก่อน138นะครับแก้ไขตรงนี้นะเป็น67โอเคไม่ขนาดอาจารย์นี่ยังมีโอกาสคิดผิดเลยนะครับนะอาจารย์เชื่อว่าพวกเราคงไม่คิดผิดกันนะครับอาจารย์แบบคิดบางทีคิดในใจบ้างอะไรบ้างแทนค่าบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะผิดได้บ้างนะครับอ่ะต่อไปข้อ19ข้อ19เหรอมีทั้งหมด20ข้อนะครับก็คือจะมีข้อที่เป็น multiple choice 16นะฮะมีข้อที่เป็นข้อเติมคำตอบนะครับอัตนัยอีกเป็น4แต้มนะครับทั้งหมดมัน80กับ20คะแนนนะฮะข้อที่19ถังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากบรรจุน้ำมันได้10ลิตรอ้าวแสดงเขาให้ปริมาตรมาแล้ว10ลิตรนะครับนี่นะครับเขาบอกว่ากำหนดมาว่า1ลิตรเนี่ยมีค่าเท่ากับลูก 1,000 ลูกบาทเซนแสดงว่า10ลิตรก็จดให้มามีค่าเท่ากับ 10,000 ลูกบาทเซนรบสมแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเขาให้มานะครับแสดงว่าจากที่โจทย์กำหนดมาเนี่ยเราได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือถังใบนั้นบรรจุได้หมื่นนึงเลยนะครับถังใบนั้นนะหมื่นลูกบาทเซนนะครับต่อไปถ้าระดับน้ำในถังนั้นสูง40เซนเขาถามว่าพื้นที่ภายในถังเท่ากับกี่ตารางเซนติเมตรพื้นที่ฐานเอาอย่างนี้ก่อนนะครับขออนุญาตทวนตรงนี้ซึ่งทวนไปให้แล้วนะฮะปริมาตรหาได้จากอะไรครับพื้นที่ฐานที่ฐานคูณสูงอาจารย์ถ้าอาจารย์คิดเลขผิดตรงไหนพวกเราทักทวงได้เลยนะครับเพราะว่าไฟมันเยอะมากเลยครับในห้องนี้นะฮะแสบตาผ้าไปหมดเลยนะครับนะถ้าเป็นการบรรยายข้างนอกธรรมดาเนี่ยจะเดินทั่วห้องเลยนะครับมันก็จะเห็นภาพรวมชัดขึ้นแต่พอนี้ตามันฝ้าเยอะมากนะฮะพอทุกคนได้ปริมาตรพื้นที่ฐานคูณสูงแล้วโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ถามอะไรหนูต้องรู้โจทย์ถามตรงนี้ครับพื้นที่ฐานโจทย์ถามพื้นที่ฐานเอ้าแล้วหนูรู้ปริมาตรยังรู้แล้วนี่ไงปริมาตรรู้แล้วรู้ความสูงยังรู้แล้วอะไรไม่รู้อะไรรู้ใส่เข้าไปนะครับปริมาตรคือ 10,000 ใส่ไปพื้นที่ฐานไม่รู้นิ่งๆไว้ใส่เป็นสี่เหลี่ยมไว้คูณสูงคือเท่าไหร่ครับสูงคือ40เซนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนอยากได้พื้นที่ฐานตรงนี้พื้นที่ฐานนะครับหนูก็จะเอา40จะคูณอยู่ย้ายไปหารเลยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานของเราเนี่ยคำตอบก็จะกลายเป็น 10,000 หารด้วย40เขาจะเขียนสั้นๆแบบนี้เลยนะจะคูณอยู่เราจะย้ายไปหารโอเคไหมครับหนูก็ตัดเลขออกมาตัดชับ428 4520 01ตัวแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยคือพื้นที่ฐานที่โจทย์ถามถามไหมครับ40ตัวนี้นะย้ายจากคูณอยู่ไปหารข้างล่างตรงนี้นะโอเคไหมครับข้อนี้ตอบ250จ้าโอเคมีน้องตอบที่เป็น FC ตอบประจำเลยนะครับแสดงว่าตอบถูกด้วยนะแล้วตอบถูกด้วยนะครับนะโอเคเพราะนั้นอาจารย์ดูจากคนที่ตอบนะครับมีคนตอบน้อยข้อนี้จะได้เห็นภาพนะครับว่าหนูอาจจะยังไม่แม่นเรื่องคำว่าปริมาตรตรงนี้คำว่าปริมาตรเนี่ยนึกถึงกล่องนมไว้จะหาปริมาตรกล่องนมหนูต้องหาพื้นที่ฐานคูณสูงความสูงของกล่องนมนะครับเพราะนั้นปริมาตรหนูต้องรู้ว่าโจทย์ให้อะไรมานี่โจทย์บอกมาครับว่าถังใบสี่เหลี่ยมเนี่ยมุมฉากเนี่ยบรรจุน้ำมันได้เท่านี้นะครับคำถามคือทำไมเราไม่ใช้10เลยหน่วยครับเราต้องดูหน่วยมันคือเห็นไหมหน่วยความสูงเป็นเซนแสดงว่าพอคำนวณมาต้องได้ลูกบาทเซนหนูก็เลยต้องแปลงจาก10ลิตรเป็น1เป็นลูกบาทเซนนะครับแปลงจาก10ลิตรเป็นลูกบาทเซนจากที่โจทย์เขากำหนดโอเคนะครับต่อไป
ตอบตามครูเอางั้นเลยนะครับนะเอางั้นเลยเหรอฮะเออเอาวันหลังเอากระดาษขึ้นมาคำนวณพร้อมกันเนาะนะวันนี้อาจารย์เชื่อว่าก็มีหลายคนที่คำนวณไปพร้อมกับอาจารย์อยู่นะครับถึงได้รู้ว่าอาจารย์คำนวณพลาดบ้างด้วยไงนะเออถ้าไม่มีคนช่วยอยู่ตายเลยนะครับอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ก็ไม่เห็นจริงๆนะครับบางอันนะฮะนะไม่เห็นตัวเลขจริงบอกเลยตามันฟางนะครับในสตูมันไฟมันเยอะนะครับนะต่อไปข้อ20ชมรมแห่ง1รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายฤดูร้อนเป็น2กลุ่มมีกลุ่ม1กลุ่ม2นะครับขณะที่นักเรียนมาสมัครเข้าค่ายแต่ละกลุ่มเนี่ยดังแผนภาพเลยนะครับก็คือกลุ่ม1กลุ่ม2เนี่ยมีผู้ชายผู้หญิงนะครับอ่ะมาดูก่อนว่ากลุ่ม1มีผู้ชายกี่คนกลุ่ม1มีผู้ชาย35คนตามเส้นปะอ่านแผนภูมิให้เป็นผู้หญิง40ตรงนี้กลุ่ม2ผู้ชาย25ผู้หญิง30นะครับแล้วไงอ่านแผนภูมิเป็นแล้วยังไงนะครับโจทย์ถามว่าหากชมรมนี้ต้องการให้มีนักเรียนเข้าค่ายทั้งหมด160คนต้องรับสมัครนักเรียนเพิ่มอีกกี่คนก่อนที่น้องๆหนูจะเพิ่มนะครับปากกาไม่ติดก่อนที่น้องๆหนูจะเพิ่มหนูต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้นะฮะณบัดนาวเนี่ยมีกี่คนนะรวมเลขเลยว่าตอนนี้มีกี่คนนะครับขอยันรวมเลข10ก่อน70ตรงนี้ได้60 70บวก60 70บวก10เป็น130แสดงว่าณบัดนาวตอนนี้นะครับบัดนาวตอนนี้มีเท่าไหร่เนี่ย130คน130คนนะขาดอีกเท่าไหร่ต้องการ want นะ want ต้องการ160นะเพราะฉะนั้นขาดอีก30คนครับเยี่ยมมากๆหลายคนตอบแล้วขาดอีก30คนเพราะนั้นพวกเราใครไม่ทันเดี๋ยวไปเปิดดูย้อนหลังนะครับอาจารย์ไม่ลบคลิปไปไหนนะเพราะนั้นพวกเราจะเห็นว่าโอเน็ตเนี่ยมันเป็นถ้าไปทำได้หลายปีพวกเราจะเห็นแนวโน้มข้อสอบเลยว่าข้อสอบไปหลายปีเนี่ยนะครับมันจะออกอยู่วนเวียนนะครับหัวข้อเนี่ยมันจะไม่หนีไปไหนย้ำว่าหัวข้อนะไม่ใช่โจทย์เหมือนกันนะหัวข้อในแต่ละเรื่องจะไม่เหมือนนะไม่เปลี่ยนไปไหนการอ่านแผนภูมิการแก้สมการปริมาตรรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมการเส้นขนานรูปสามมิติสองมิตินะครับมันก็จะวนอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันอยู่ที่น้องทำข้อสอบมาเยอะพอหรือเปล่าในหลายคนอยู่ป.6นะครับอาจารย์ก็ขอเวพรให้พวกเรานะครับประสบความสำเร็จในการเตรียมตัวรอบนี้เพราะคะแนนโอเนี่ยจะติดตัวพวกเราไปตลอดชีวิตนะครับตราหน้าพวกเราไว้ตลอดเลยนะครับนะเพราะนั้นอยากพวกเราเห็นความสัมพันธ์ของโอเน็ตนะครับแล้วฝึกโจทย์เยอะๆไม่เข้าใจตรงไหนมาสอบถามอาจารย์ได้นะครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจสำหรับคนหลายคนแล้วก็คุณครูหลายคนที่ดูอยู่นะตอนนี้นะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะก็อยากทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสุขสันต์วันตรุษจีนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ